ห็นตอนนี้เลยมาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคมาเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วใช่ป่ะตอนนี้เป็นเวลา 22.33 นะคะ 22.33 นะคะตอนนี้เป็นเวลา 22.33 นะคะเป็นเลขจักรวาลเลยนะคะมาบีเข้ามาคนแรกเลยนะคะรัตตินันก็เข้ามานะคะมาแจ็คกี้นะคะมาที่วิภาบอกแม่มาแล้ว yes I'm here แม่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเปื้อนฝุ่นนะคะเป็นแฟนตัวยงด้วยน่ารักมากนะคะคุณวันใหม่พรธิดาคุณปิยนุชนะคะบอกแม่สวยมากขอบคุณมากลูกนะคะทรายทรายประภัสนะคะรัตตินันเจมนอุ๋ยมาแล้วครูเมจิกมาอย่างรวดเร็วนะคะยุวดีโพนี่รัตตินันมาครูแอนนี่มาอย่างรวดเร็วค่ะพวกคุณยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะรัชธพันธ์นะคะแนตตี้นั่นเองนะคะครูเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วรุ่งระวีมาแล้วหนูแพรมาสไมล์จ๋ามาจ้าสวัสดีนะคะลูกๆจากกัมพูชาด้วยจากสปป.ลาวด้วยปุ๊กปิ๊กมานะคะจันเจ้ามาหนูมานิยารินมาโคชตะวันขวัญใจชาวม้งสวัสดีจ้าคริสตัลละอองแก้วสวัสดีจ้านะคะปริยนานมาปัวปัวปังมากเจอแม่ไลฟ์สดและหัวข้อวันนี้มันจะปัวหนักเลยที่รักนะคะทำไมอินบ็อกแม่เยอะแบบนี้ล่ะเออนะคะเราต้องถามกันตรงๆว่าทำไมอินบ็อกเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้นะคะแม่เอางี้เลยดีกว่าตอบโดยรวมสอนกันแบบให้กุญแจดอกสำคัญไปเลยดีกว่าอุ๊ยแชร์ค่ะยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ไปเรียกนะคะลูกศิษย์นะคะลูกสาวลูกชายมาก่อนทุกคนค่ะเข้ามาแล้วแชร์เร็วนะคะคุณดาวชัยสวัสดีค่ะแมรี่นะคะสิริรัตน์สิธรคุณหญิงไก่นะคะดาวจ้าสุวิมลจ้าจอยกองทิพย์นะคะเอามาแชร์ก่อนโอ้แชร์เร็วแชร์เร็วแชร์เร็วเร็วจ้าเรามาแชร์กันเร็วเร็วเร็วช่วยกันแชร์มาจ้ามาโอเค3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกนะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สั้นนะคะสั่นสะเทือนเราไม่เจอกันกี่วัน3วันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจ๋าลูกนะคะเราไม่ได้แชร์กันมาทั้ง3วันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารวมพลังกันนะคะช่วยแชร์ค่ะโอเคมาพร้อมไหมพร้อมไหมจ่ายค่าหน่วยกิจเรียบร้อยนะคะเจ้าเนยยอดเยี่ยมมากลูกนะคะหนูแพแชร์ยังเฟื่องฟ้าชุมพรนะคะรุ่งรักมาแชร์ครูแชร์และเร็วนะคะผ่านไป3นาทีแล้วนะเดี๋ยววนเพลง2รอบนะช่วยกันแชร์เรียบร้อยแล้วครูรุ่งจะสอนแบบนอนสต็อปเลยนะคะวันนี้ทำไมวันนี้ครูบอกว่าครูต้องสอนแบบนอนสต็อปด้วยวันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะครูแชร์ก่อนละพวกเราช่วยครูแชร์ด้วยและวันนี้ครูมอบ3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกให้กับพวกเราทุกคนโอเคเปล่านะคะรัตตินันบอกแชร์5กลุ่มยอดเยี่ยมรักรัตตินันจ้ะมาบุญยางนะคะบุญลีจากคอมโบเดียนะคะคุณสุภัตตาค่ะส้มนะคะจิรันธนินส้มนะคะแม่มาแล้วเพื่อนใบเตยไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนมากอะไรจะลูกได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ท่อนแรปท่อนแรปยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณท่อนแรปมากใครร้องหน้าเสียงหล่อจังเลยนะคะมานะคะสรินแก้วกนกชื่อเพาะมากนะคะคุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมาชื่อเพาะนามสกุลเพาะมากนะคะชัชวรีมาจ้าน้ำมารยาทมาค่ะมีแยงนะคะโอเคโบมาแมรี่มาวิยามาเร็วลูกล่ามณีวันนะคะแห่งสปป.ลาวมาแชร์ยังบุลีแชร์ให้แม่แล้วเรียบร้อยนะลูกแม่จะได้สอนนะลูกบุลีนะคะเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนนะคะอยู่ที่กัมพูชาแม่จัดสัมมนาที่ไทยคือบุลีบินมาเรียนเลยนะคะแล้วก็พาทีมงานนะคะจากกัมพูชามาเรียนด้วยสุดยอดมากคุณแก้วอักษรณรงค์
รักคุณแก้วอักษรณรงค์นะคะโอ้โหทำไมถึงรักคุณแก้วเป็นพิเศษกับคุณแก้วชมว่าทำไมครูรุ้งสวยจัง แอบบ้ายอนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเร็วนะคะแชร์3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกค่ะโอ้นะคะแม่ยังไม่ได้แชร์ไปที่กลุ่มเลยลูกขอโทษขออภัยเริ่มแชร์นับจากบัดนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นแล้วเราจะได้เริ่มสอนแล้วทุกคนจ๋ามาลูกมาแชร์รัวๆเลยเอาลูกอ้อมบอกแม่ป่ะว่าเราห้ามแชร์รัวๆเดี๋ยวพี่มาร์คจะตกใจป่ะอ๋อโอเคแล้วคุณแม่จะทราบได้ยังไงว่ากลุ่มไหนอะลูกแม่แกสองคนเออครูอ้อมกับแม่นี่ฮามากอยู่ด้วยกันแล้วตลกมากอ่ะตอนนี้แม่ไล่แชร์อยู่นะอ๋อแม่ต้องค่อยๆทยอยแชร์โอเคเพราะแม่แชร์รวดเดียวอะ15กลุ่มเลยโอเคทุกคนพร้อมไหมเออเดี๋ยวหาว่าแม่เป็นโรบอทอุ๊ยได้ทุกคนพร้อมยังพร้อมไหมเราผ่านกันไป6นาทีแล้วสอนเลยร้องเพลงพร้อมกันด้วยท่อนนี้ฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณเอ้าขอบคุณหัวใจทองคำพวกคุณมีหัวใจทองคำนะคะเดี๋ยวครูรุ้งเนี่ยสั่งให้ทีมงานนะทำรูปสมองเพชรกับหัวใจทองคำให้แล้วเดี๋ยวจะมอบให้กับเราทุกคนเลยนะคะเราจะได้เอาไปแบบว่าเป็นสัญลักษณ์นะให้กับจิตใต้สำนึกของเราโอเคป่ะนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไปเซิร์ชนะคะใน Google แล้วเจอแต่สมองทองคำเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยให้ทางกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยนะคะออกแบบรูปสมองเพชรและหัวใจทองคำให้พวกเราแล้วเราจะได้เอาเป็นนิมิตไงนิมิตแบบติดจิตติดใจอ่ะไว้เตือนตัวเองว่าเราไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่เราเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่มีหัวใจทองคำและสมองเพชรโอเคไหมคะสุดยอดเนาะความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูครูบัวแก้วสปเรามาแล้วครูน้ำฟ้าจากสปเรามาแล้วนะคะปิยวรรณขันเงินมาแล้วอ่ะปิดเพลงเลยนะคะพอลูกๆสปเรามาครบถ้วนการ์ตูนมาแล้วนะคะมาลูกปาติสนะคะบอกขอบคุณค่ะแม่หนูจะปริ้นใส่กรอบสุดยอดมากนะคะบุลลีบอกว่าEveryone can change your life ถูกต้องเลยถูกต้องเลยมาแชร์ครูแชร์และเร็วเสียงคุณแม่เองนะคะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเคยอดเยี่ยมเราเริ่มเลยไหมทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมรับกุญแจ3ดอกนี้ไหมถ้าพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าฉันพร้อมรับกุญแจแห่งความมั่งคั่งฉันพร้อมรับกุญแจแห่งความมั่งคั่งเริ่มแล้วค่ะการเรียนการสอนเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่เกิน5ทุ่มค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมสัก5ทุ่ม5ทุ่มกำลังดีอาจจะ5ทุ่มนิดหน่อยได้นะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมโอ้โหแท็กเรียกเพื่อนเลยนะคะครูแอนนี่แท็กเรียกแพรวครูแอนนี่แท็กเรียกคุณกิตสยดานะคะคุณนนทิดามาแล้วนะคะครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วบอกฉันพร้อมรับกุญแจแห่งความมั่งคั่งโอเคนะคะปักหมุดเลยฉันพร้อมรับกุญแจแห่งความมั่งคั่งนะคะขอบคุณคุณแมรี่ชิมมากๆเลยนะคะมาชมครูรุ้งใหญ่เลยนะคะครูรุ้งก็ยิ่งมีพลังเข้าไปอีกบอกว่า you are so beautiful นะคะแล้วก็ beautiful heart ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอาแล้วนะแชร์แล้วนะลูกแชร์แล้วนะคะเริ่มแล้วนะแล้วก็ตื่นรู้ตรงไหนก็แชร์ไปรัวๆตรงนั้นลูกอ้อมแม่ฝากเปิดไอ้หน้าต่างได้ไหมหรือไม่ก็เปิดแอร์ขอบคุณลูกโอเคเริ่มเลยนะคะเข้ามาแล้วแชร์จ่ายค่าเรียนจ่ายค่าหน่วยกิจแบ่งปันและนี่คือบ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเราทำงานร่วมกันครูรุ้งไขความลับนะคะของการใช้กฎแรงดึงดูดครูรุ้งไขความลับของการใช้กฎจักรวาลครูรุ้งไขความลับของการใช้พลังจิตใต้สำนึกค่ะเราทำงานร่วมกันเราทุกคนเป็นต่างเป็นครูนะคะเราทุกคนต่างเป็นคู่รู้เช็คเช่นเดียวกันนะคะเราส่งผ่านข้อมูลอันเนี้ยไปถึงผู้คนเราเองก็เปรียบเสมือนสะพานทองคำที่ทอดยาวไปถึงผู้คนและนั่นแหละความเป็นคู่รู้ในตัวเราก็เติบโตขึ้นจากการแบ่งปันนั่นเองค่ะนี่คือกฎธรรมชาตินี่คือกฎธรรมดาเลยและทุกๆการแบ่งปันของเราไม่เคยสูญเปล่าสิ่งที่เราให้ออกไปแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นค่ะแปลว่าอะไรคะทุกๆการลงมือทำย่อมมีการตอบสนอง
กลับมาคืนกลับมาให้เราอะทุกๆการลงมือทำไม่เคยสูญเปล่าทุกๆการแชร์ไลฟ์ของครูรุ้งไม่เคยสูญเปล่ามีคนตื่นรู้ขึ้นเพียงใดนะคะขอให้ทรัพย์สมบัติของคุณนะคะจงแบบว่างอกเงยตื่นแบบว่าตื่นแบบเคาะเรียกตรงไหนในทรัพย์สมบัติก็ตื่นนะคะแล้วก็งอกออกมาเลยแบบนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะทรัพย์สมบัติที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ก็คือปัญญานั่นเองและถ้าคุณตื่นรู้คุณมีจิตแห่งผู้แยกแยะคุณมีปัญญาคุณจะนำมันไปสร้างมูลค่าสร้างเงินเท่าไหร่1ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้านถ้าคุณมีปัญญาซะอย่างคุณสามารถทำทุกสิ่งอย่างได้ง่ายดายราวกับว่าคุณจูนมาจากจักรวาลแล้วคือเป็นผู้สร้างร่วมเป็นโคครีเอเตอร์ร่วมกับจักรวาลอย่างไงอย่างนั้นเลยทีเดียวโอเคไหมคะนี่คือกระบวนการทำงานง่ายๆแล้วก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยโอเคไหมอ่ะมาเย่มาทันไลฟ์สดนะคะโอเคโหน่ารักมากนะพิชนาพัชแชร์แล้วใช่ไหมคะมาริสาลีบอกฉันพร้อมรับกุญแจแห่งความมั่งคั่งคุณนุจรีบอกว่าครูรุ้งสวยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยโค้ชโอติสนะคะมาแล้วอ่ะเริ่มแคทชาริสาแคทแชร์แล้วใช่ไหมลูกโอเคเพลงครูรุ้งติดปากมากๆติดปากเลยใช่ไหมเขาแบบเอาไม่ออกติดปากเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเพราะเพลงนี้มันปั่นโฟล์กุญแจแรกนะคะ3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกกุญแจแรกเป็นกุญแจดอกที่ง่ายที่สุดแต่ลูกศิษย์ครูรุ้งทำกันยากจังเลยอ่ะครูรุ้งสอนมานะคะ4ปี5ปีครูรุ้งบอกเลยถ้าคุณไขกุญแจดอกแรกได้ดอกอื่นเดี๋ยวมันจะตามมาเองถ้าคุณไขกุญแจดอกแรกได้ดอกอื่นมันจะตามมาเองโอเคไหมคะและ3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกคุณรู้ปะคะก่อนที่คุณจะเริ่มใช้พลังจิตใต้สำนึกคุณเริ่มต้นใบเบิกทางด้วยการเปิดประตูจากจิตสำนึกหรือตัวรู้ก่อนโอเคปะตัวรู้ระดับเหตุผลคือตัวจิตสำนึกจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ต้องเอาลึกซึ้งแบบซับซ้อนเอาแค่ว่ารู้ว่าอะไรดีกับตัวเองอะไรไม่ดีกับตัวเองนี่เป็นระดับจิตสำนึกนะระดับใช้เหตุใช้ผลระดับใช้ความคิดแล้วไม่ต้องใช้คิดลึกแล้วก็ไม่ต้องตีความด้วยวันนี้กุญแจดอกแรกที่คุณจะไขประตูความมั่งคั่งคือคุณต้องรู้ว่าอะไรดีกับคุณอะไรไม่ดีกับคุณอะไรดีกับคุณพุ่งเข้าใส่เลยอะไรที่ไม่ดีกับคุณวิ่งหนีเลยมันมีแค่นี้นะกฎข้อแรกเลยที่จะใช้พลังจิตใต้สำนึกคุณต้องใช้เหตุผลระดับจิตสำนึกแยกแยะให้ได้คุณไม่ได้สอนการแยกแยะที่ลึกละเอียดมากๆนะแค่แยกแยะว่าอะไรที่ดีกับคุณและอะไรที่ไม่ดีกับคุณพูดง่ายๆอะไรที่ให้พลังกับคุณอะไรที่ทำให้คุณหมดพลังรู้แค่นี้ก่อนนะรู้แค่นี้ก่อนนะนี่กุญแจดอกแรกนะแต่คุณเชื่อไหมลูกศิษย์ครูรุ้งส่วนใหญ่คืออะไรจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกำลังคุยกับคนคนหนึ่งอยู่ทนฟังให้เขากดหัวเราอยู่นั่นแหละทนฟังให้เขาดูถูกเราอยู่นั่นแหละทนฟังให้เขาใส่ข้อมูลลบๆให้กับเราอยู่นั่นแหละเขาเดินจากไปเราเดินออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือความไม่มั่นใจในตัวเองความกลัวความรู้สึกไม่รักตัวเองความรู้สึกเกลียดตัวเองทำไมฉันไม่เก่งพอทำไมฉันไม่ดีพอตอนแรกๆก็ยังไม่รู้สึกร้ายกาจกับตัวเองแบบนั้นแต่เวลาไปฟังจากใครมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมกูแบบมันกระจอกแบบนี้วะหรอคนอื่นมองกูแบบว่ากูไร้ความสามารถอย่างนั้นเลยเหรอกูไม่เก่งเลยเหรอคนอย่างกูไม่สามารถจะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เหรอเฮ้ยคนเขาบอกกูแบบนั้นน่ะเขาเดินจากไปแล้วแต่คุณน่ะเก็บคำพูดเขามาแล้วคุณก็หมดพลังจริงๆคุณหมดพลังตั้งแต่ยืนฟังเขาแล้วคุณต้องเก็ตนะอะไรที่คุณได้ยินแล้วมันทำให้คุณหมดพลังหนีออกมาเดินออกมาหนีออกมาเดินออกมาตั้งสติให้ดีคุณต้องรู้แบบนี้นะจิตสำนึกหรือสมองคุณระดับเหตุผลตื้นๆต้องรู้ให้ได้อะไรที่ให้พลังคุณอะไรที่ทำให้พลังคุณหดโอเคไหมคะ
พิชนาพัฒน์บอกแพงนะคะอารีน่ามานะคะจากจีนนะตอนนี้ลูกอยู่จีนแล้วบอกโอ้โหสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จีนตอนนี้ดีมากคุณรู้ไหมคะเออแล้วเวลาคุณอยู่กับใครเว้ยคุณยืนอยู่ต่อหน้าเขาเฮ้ยเขาไม่ได้ชื่นชมยกยอปอปั้นอะไรคุณหรอกนะแต่ทำไมคุณอยู่กับเขาแล้วเหมือนเขาปลุกพลังคุณได้ปลุกไฟคุณได้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นลมใต้ปีกคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตัวใหญ่คุณไม่กระจอกคุณรู้สึกคุณเป็นคนสำคัญคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นี่ไงสมองคุณต้องรู้แค่นี้เลยอะไรที่ให้พลังกับคุณและอะไรที่ทำให้พลังคุณหดนี่คือกุญแจดอกแรกเพราะเมื่อคุณเบิกบานคุณสามารถคอนเน็กกับระดับจิตใต้สำนึกได้เมื่อคุณหดหูคุณก็คอนเน็กกับจิตใต้สำนึกได้แต่มันจะไปดึงดูดเรื่องแย่ๆเรื่องซวยๆเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องการเบิกพลังจิตใต้สำนึกใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราเบิกพลังลบๆหมดเลยเมื่อเราเกิดความเชื่อหรือเกิดความคิดแบบไหนหมกมุ่นจนกลายเป็นความรู้สึกความรู้สึกเป็นตัวเบิกเนตรของจิตใต้สำนึกค่ะความรู้สึกเป็นตัวเบิกเนตรของจิตใต้สำนึกค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนคุณจะเบิกเนตรจิตใต้สำนึกคุณต้องใช้ระดับจิตสำนึกแยกแยะให้ออกคุณต้องรักษาระดับพลังงานคุณต้องมีความสุขคุณต้องรู้สึกมีพลังคุณต้องรู้สึกเป็นไปได้คุณต้องรู้สึกว่าการเป็นคุณมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วคุณต้องคบกับกัลยาณมิตรหรือผู้คนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณนกอินทรีต้องอยู่ในฝูงนกอินทรีพญาหงต้องอยู่ในฝูงพญาหงไม่ใช่ไปคลุกกับไก่กุ๊กๆแล้วก็ตีนเขี่ยหาหนอนกินไม่เอาโอเคเปล่าคะคุณเป็นนางพญาหงคุณเป็นนางพญาอินทรีคุณรู้ว่าคุณต้องบินเหนือพลังลบๆคุณต้องเหินฟ้าบนท้องฟ้ารถไม่เคยติดบนท้องฟ้ามีแต่อากาศบริสุทธิ์มีชั้นโอโซนให้คุณสูดคุณนึกออกไหมคะอากาศข้างบนเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เพราะคุณบินเหนือระดับความกดอากาศพลังลบๆค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มทิ้งดิ่งตัวลงแล้วไปอยู่อาศัยในฝูงไก่เมื่อไหร่ความกดอากาศต่ำเมื่อไหร่นะคะคุณอยู่เลี่ยพื้นดินเมื่อไหร่คุณจะได้ยินอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็บอกว่าแค่นี้ดีแล้วมึงอย่าพยายามเยอะมึงอย่าต่อสู้อีกเลยมึงมันแพ้มากี่รอบแล้วก็ไม่รู้มึงมันเป็นคนล้มเหลวนะเนี่ยหวังดีถึงบอกให้อย่าใฝ่สูงเกินไปเนี่ยหวังดีหวังดีหวังดีแต่ถ้ากูไม่มีพลังกูไม่รับความหวังดีนั้นได้ไหมได้ค่ะคุณเลือกได้หวังดีแต่กูไม่มีพลังกูสามารถเลือกที่จะไม่รับความหวังดีของมึงได้ไหมได้ค่ะคุณต้องรู้เลยว่าคุณต้องบินให้สูงไม่ใช่คลุกอยู่ตรงเล้าไก่คุณเข้าใจที่ครูพูดไหมคุณกิติกวินสวัสดีค่ะโค้ชอ้อยบอกว่าเหินฟ้าค่ะครูคุณกิติกวินเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์เลยกดกติกาวันนี้ของเรานะคะคือแชร์ทันทีจ่ายค่าหน่วยกิจ1แชร์นะคะแล้วก็ฟังแล้วถูกใจตรงไหนตื่นรู้ตรงไหนแชร์ไปอีกนะคะแชร์ไปบอกให้โลกรู้ค่ะคุณสุพินบอกว่าลูกคือนางพญาอินทรีค่ะคุณแมรี่บอกว่า yes mom คุณอาริยานะคะสาวสวยของคุณรุ้งบอก get 101ค่ะแม่ BB บอกความกดอากาศต่ำจะเจอกับอะไรแปลกๆกินทำแม่งทำแม่งนะคะลูกการ์ตูนแชร์แล้วใช่ไหมติช่านะคะติช่าเป็นพญาอินทรีบินสูงอยู่กับฝูงค่ะถูกต้องนะคะมาครูไนตี้มาแล้วนะคะแชร์ค่ะโอเคอันนี้กดข้อแรกแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ยืนให้เขาด่ายืนให้เขาสมน้ำหน้ายืนให้เขาดูถูกพอเขาเดินจากไปเก็บเอาไว้ที่ชอบที่ชอบของกูคือคำด่าเลยที่ชอบที่ชอบของกูคือความล้มเหลวเลยยืนให้เขาด่าต่อไปโอเคเปล่าคะครูก็เคยโดนครูบาอาจารย์ด่านะคะแต่ด่าทีคือกิเลสแม่งกระเจิงอ่ะคือต้องด่าแบบนั้น
ครูยอมรับเลยนะคะครูมีครูบาอาจารย์นะคะท่านด่าทีกิเลสครูกระเจิงเลยค่ะคือง่วงซึมอยู่เนี่ยกูตื่นเลยโอเคป่ะคะคือถ้าครูบาอาจารย์ด่าเนี่ยด่าแล้วจิตมันตื่นเนี่ยใช่เลยมีอยู่ครั้งนึงครูลุงก็รู้สึกเหมือนกับแบบว่าเออชีวิตได้แค่นี้ก็ดีแล้วอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยนะชีวิตฉันมีผัวเลี้ยงก็ดีแล้วมีบ้านคุ้มกะลาหัวมีบ้านซุกหัวนอนก็พอแล้วรถผัวซื้อให้ขับคันนี้เออก็ดีแล้วนะผัวให้เงินใช้กุบกุบกิบกิบเดือนหนึ่ง 50,000 60,000 นี่ก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมประเสริฐที่สุดแล้วเท่าที่คนอย่างกูจะมีได้แค่นี้ชีวิตกูก็ดีแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านตบกะโหลกคือท่านไม่ได้ตบกะโหลกแบบนี้นะคะแต่คือคำพูดท่านตบกะโหลกเลยท่านบอกเลยว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเนาะเกิดมาเนี่ยให้มันแตกต่างหน่อยระหว่างมีเราอยู่กับไม่มีเราอยู่ในแผ่นดินเนี้ยให้มันแตกต่างถ้าจะมีลมหายใจถ้าสองตีนยังยืนอยู่บนผืนดินแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยให้มันแตกต่างหน่อยว่ามีคนอย่างมึงอยู่กับไม่มีคนอย่างมึงอยู่มันแตกต่างฮะคืออะไรอ่ะคือตื่นเลยครูสารภาพเลยค่ะครูเคยคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเอาตัวกูรอดก็ดีแล้วแค่นี้คือกูอยู่จนแก่ได้แบบนี้แล้วพอแล้วไม่เห็นจะต้องทำตัวให้ยิ่งใหญ่ไม่เห็นจะต้องเป็นแสงสว่างไม่เห็นจะต้องทำอะไรเยอะแยะเพื่อใครเลยกูเอาชีวิตกูรอดเนี่ยเป้าหมายในชีวิตกูคือเอาชีวิตกูรอดมีข้าวกินมีบ้านซุกหัวนอนมีรถขับไปไหนมาไหนสะดวกสบายกูเอาแค่นี้พอแล้วครูบาอาจารย์นะคะเขาด่าทีแบบว่ากิเลสกระเจิงเลยค่ะกิเลสกระเจิงเลยเพราะอะไรศักยภาพในตัวมึงเอามาขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมึงก็ตายแล้วศักยภาพแบบนี้มึงต้องทำตัวให้มีประโยชน์กว่านี้ให้รู้ว่ามีมึงยืนอยู่บนแผ่นดินนี้กับไม่มีมึงมันต่างกันอย่างเงี้ยถ้าครูบาอาจารย์เขาด่าแบบเนี้ยครูยังเคยมาพูดให้ครูอ้อมฟังเลยจริงเวลาครูบาอาจารย์ด่าเออถ้าเขาด่าแบบนี้กูตื่นเลยเพราะอะไรเขาด่าแล้วมันสะท้อนมาว่าสิ่งที่เขาด่าแปลว่ากูมีของปลุกพลังเราปลุกพลังเราแต่เขาไม่ได้ด่าเราว่าโถอีกระจอกคนอย่างมึงอย่ามักใหญ่ไฟสูงเออแบบเนี้ยคุณต้องถอยให้ห่างคุณเก็ตปะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเซตเทิลนะคะคือแค่นี้ก็ดีแล้วครูลุงเคยเป็นคนนั้นแค่นี้ก็ดีแล้วครูอ้อมก็เคยเป็นครูอ้อมก็เคยเป็นแม่ก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาแม่ก็เอาคำของครูบาอาจารย์มาใช้งานต่อแค่นั้นเองแม่ก็เก็บขี้ปากครูบาอาจารย์มาบอกต่อแบบนั้นเองจริงป่ะเขาพูดแบบนี้คือเขาปลุกพลังมึงอาการนั้นเลยคืองงๆงวยๆสลืมสลือเบลอๆกับชีวิตเหมือนที่ใช่ไหมทุกอย่างเลยใช่ไหมอ้อมไหนมาสิมาตอนนี้ใครซึมสลืมสลือนะคะงงๆงวยงวยอยู่กับชีวิตนะคะเออมาฟังอันนี้เผื่อจะตื่นอ่ะลูกจริงค่ะเป็นอะไรที่แบบแพงมากคือก็ครูอ้อมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่างงๆกับชีวิตแล้วก็แบบว่าเหมือนแค่เอาตัวเองรอดพอเอาแค่ให้ตัวเองรอดเออแค่นี้ก็ดีแล้วเราไม่ได้ต้องอะไรมากมายเราแบบคิดแบบเขาเรียกมิจฉาทิฐิเนอะแม่เนาะคือคิดว่าแบบแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ต้องโลภไม่ต้องอะไรอยู่เอาแค่ตัวเองพออย่างเดียวพอไม่คิดถึงคนอื่นแล้วแม่ครูลุงก็คือวันนั้นเป็นอาการที่ครูอ้อมอ่ะงงงงงวยงวยกับชีวิตจริงๆเบลอสลืมสลือเหมือนคนง่วงนอนแบบว่าจริงมีพลังในตัวเองแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองแล้วครูบาอาจารย์เขาเห็นนะแม่ลุงคือครูบาอาจารย์ครูอ้อมทางโลกและทางธรรมคือแบบเปลี่ยนจิตวิญญาณครูอ้อมแล้วแม่เห็นว่าเฮ้ยมึงมันมีศักยภาพมากกว่านั้นคือคำพูดแม่ที่แบบบอกเรามันเป็นแบบนั้นอะเนี่ยคุณปริยานันท์บอกว่าเขาปลุกยักษ์จินนี่ในตัวเราคือเราอะกำลังแบบยักษ์จินนี่เอ็นซีชีวิตดีๆบอกเออกำลังแบบหลับแบบเจ้ายักษ์จินนี่กำลังหลับไหลง่วงนอนแล้วแบบคือแม่พูดมันโดนทุกคำเลยคือแบบว่าเรากำลังแบบมีศักยภาพอย่างเงี้ยมึงมาขี้เกียจแล้วแค่เอาแค่ตัวเองรอดอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยมึงมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ให้มันแตกต่างก่อนว่าแบบโลกมีมึงกับไม่มีมึงมันต้องต่างกันอย่างเงี้ยอารมณ์คือปลุกเราแต่ไม่ได้ด่าอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าว่าอ้อมมึงอะอย่ามักใหญ่ไฟสูงเลยลูกชีวิตมึงแค่นี้ก็ดีแล้วคือไม่ได้ด่าทับถมเราอะแต่ด่าแบบว่าตื่นปลุกให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นคนอย่างมึงมันกระจอกอย่าคิดการใหญ่อันนี้มึงดูถูกกูกันเกินไปแล้วโอเคป่ะแล้วก็แบบว่าในวันที่แบบเรามองไม่เห็นตัวเราเองว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนอะคือแม่เห็นแล้วแบบ
ปลุกเราว่ามันเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้อีกมากคือรู้ว่ามีของอ่ะจะเอาไปแบบหลับไหลแล้วก็ทำอะไรแค่แบบเล็กๆเพื่อตัวเองมันไม่ได้เงี้ยคือแบบมันทำให้เราตื่นจริงๆตื่นจากความหลับไหลตื่นจากการแบบคิดอะไรแค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวให้มันเป็นแบบเพื่อโลกใบนี้ว่าเราเกิดมาทั้งทีมันต้องแบบไม่เสียชาติเกิดใช่คือไม่ใช่ว่าแบบเกิดมาชาตินึงแล้วก็เสียมันไป1ชาติอ่ะเราเกิดมาชาตินี้เราต้องทำอะไรให้แบบเป็นประโยชน์แล้วทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้คือแม่ครูลุงเนี่ยพิทพิชพิชนาภัทรบอกว่าตัวขี้เกียจสะดุ้งเลยจริงคือนิดลูกเพิ่งเข้ามากดแชร์ก่อนลูกกดแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจก่อนถูกมั้ยอ้อมจริงค่ะคือถ้าด่าแบบเนี้ยยอมให้เขาด่าเถอะครูบาอาจารย์ครูลุงก็นี่ไงคือคุณต้องแยกแยะให้ออกว่าเขาด่าคือเวลาคุณฟังแล้วคุณแม่งถูกปลุกพลังให้ตื่นแบบนี้โอเคแต่ถ้าเขาด่าแบบเขากดคุณอะว่าคนอย่างมึงแค่นี้ดีแล้วอย่ามักใหญ่ไฟสูงอย่าฝันใหญ่เดี๋ยวมึงจะล้มแล้วมึงจะเจ็บเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนคำพูดแบบนี้ต้องรู้นะ cancelนั่นมันความคิดเห็นในโลกของเขาแต่ไม่ใช่ความจริงในโลกของเราอันนี้กุญแจดอกแพงเลยนะแพงมากแม่แพงจริงๆแต่คนส่วนใหญ่แยกแยะไม่ออกและมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเก็บเอาคำพูดหรือขี้ปากเน่าๆบูดๆเหม็นๆของคนอื่นจริงมาสะสมเป็นอารมณ์ใจของเราเมื่อไรที่สะสมจนเป็นอารมณ์ใจคือมันหนักแน่นพอแทนที่จะหนักแน่นว่ากูยิ่งใหญ่กูคือผู้สร้างแต่มันเสือกหนักแน่นว่าเอาล่ะชาตินี้คนอย่างกูแค่นี้แม่งก็ดีแล้วบุญหนักหนาบุญทับหัวกูแล้วชาตินี้คนอย่างกูมีบ้านหลังเล็กๆคุ้มกะลาหัวกูก็พอแล้วอันนี้ต้องแยกแยะนะว่าอะไรที่ทำให้คุณหมดพลังอะไรที่ทำให้ปีกนางพญาของคุณแม่งกางออกคุณเก็ตเปล่าคุณต้องแยกอันนี้ให้ได้เลยนะโอ้โหนี่ระดับจิตสำนึกคือระดับสมองที่ต้องใช้จิตแห่งการแยกแยะแยกที่แม่บอกถูกต้องเก็ตเปล่าใช่ลูกมันคือความจริงในโลกของเขานะคะเป็นแค่ความคิดเห็นไม่ใช่ความจริงในโลกของเรานะคะมีปอบอกกูยิ่งใหญ่กูคือผู้สร้างมีปอคนนี้เป็น X มัมนะคะอ่ะกุญแจดอกแรกไปแล้วขอบคุณลูกอ้อมมากอยากให้ลูกอ้อมเข้ามาเสริมเติมอีกนะคะอ่ะแชร์ก่อน10กลุ่มลูกดาวดาวประกายมาแล้วใครมาแล้วแชร์เลยเนี่ยลูกดาวประกายเขาแชร์แล้วเนี่ย10กลุ่มโค้ชเพนนีบอกว่าแพงมากแม่นันทชัดหัวเราะใหญ่เลยบอกขี้ปากเน่าๆเหม็นๆใช่มั้ยลูกใช่ไหมลูกตอนมันฟุ้งใส่เรานี่ขี้ปากมันเน่าๆเหม็นๆน่ะแล้วมันทำให้เราพลังหดถดถอยเนี่ยเข้าใจไหมเออนะฮะซุปตาแอมเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยลูกเก็ต101เพนนีบอกครูแพรบอกปีกนางพญากางออกลูกชอบปีกงอกเลยนะคะลูกแพรปีกงอก2ชั้นเลยลูกอ่ะนะฮะจริงค่ะอะไรที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับใจเรานะคะอืมอ่ะโอเคนะนี่กุญแจดอกแรกนะง่ายไหมยืนทนให้เขาด่าอยู่นั่นแหละยืนทนฟังให้เขากดหัวเราแล้วดันเอามาเป็นอารมณ์ใจให้ไหลลงสู่จิตใต้สำนึกตื่นได้แล้วนะลูกตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วนะได้ยินใครพูดอะไรแบบแปลกๆที่ทำให้หมดพลัง cancel ต่อให้เป็นคนใกล้ชิดต่อให้เป็นคนใกล้ตัวต่อให้เป็นคนที่เรารักแค่ไหน cancel ไว้ก่อน cancel ไว้ก่อนจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเดินหนีออกมาได้เดินออกมาก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเรายังไม่ได้แบบเข้มแข็งมากเดี๋ยวแบบคนที่เรารักผัวพูดค่ะแม่ผัวพูดค่ะคำอะไรไม่เจ็บใจเท่าผัวพูดเดินหนีออกมาก่อนถอยฉากออกมาก่อนอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปพิสูจน์ตัวเองกับเขาด้วยการต่อปากต่อคำถอยออกมาก่อนโอเคเปล่านะตื่นค่ะนะคะดาด้าลูกมาแล้วเหรอดาด้าแชร์แม่ยังคุณพายับสวัสดีค่ะครูบัวแก้วบอกเก็ต101ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ครูลุงเป็นผู้หญิงเยอะนะคะก็จะตกม้าตายจากคำพูดผัวเนี่ยแหละค่ะ เดี๋ยวค่อยเคลียร์เรื่องคำพูดผัวให้ฟัง
นะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์หนึ่งไลฟ์ที่ปลุกพลังใจนะคะแล้วก็จะบอกวิธีการนะคะจัดการผัวเรานะคะจัดการดูแลผัวเราให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยในอาณาจักรของเราโอเคไหมคะในกระดานพลังงานของเราเดี๋ยวมันจะมีวิธีการจัดการให้สามีของเราผัวเราอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคไหมคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์หนึ่งไลฟ์นะคะที่แม่จะมาไขกุญแจดอกนั้นไปต่อนะคะคุณนงรักบอกว่าโดนทุกคำเลยค่ะครูรุ้งขาอ่ะกุญแจดอกที่สองค่ะกุญแจดอกที่สองค่ะวันนี้แม่จะบอกเลยค่ะหลายคนใช้กฎแรงดึงดูดไม่เป็นแต่นี่คือวิธีทางลัดที่ง่ายที่สุดพร้อมฟังไหมคะกุญแจดอกที่สองที่จะไขพลังความมั่งคั่งของจิตใต้สำนึกพร้อมไหมคะโหยตื่นเต้นนะอ้อมแม่ตื่นเต้นกับกุญแจดอกที่สองมากเลยคุณพร้อมรับกุญแจทองคำดอกที่สองไหมคะคุณพร้อมรับกุญแจทองคำดอกที่สองไหมคะจัดไปแล้วหนึ่งดอกจัดไปแล้วหนึ่งดอกพร้อมจะรับดอกถัดไปหรือยังลูกอ่ะคุณแม่ขอแชร์อีกทีได้ไหมลูกอ้อมได้เลยค่ะครูเนตี้บอกว่าต่อปากต่อคำกับผัวที่ไรได้เรื่องทุกทีได้เรื่องเลยนะคะจบบนเตียงอย่างเงี้ยหรอครูเนตี้อ่ะลูกคุณแม่แชร์แล้วลูกช่วยกันแชร์อีกนะคะน้องแม่แชร์ไปในกลุ่มเพิ่มได้แล้วใช่ป่ะได้ค่ะแม่จ๋าเพราะว่าเว้นวรรคไปแล้วใช่ป่ะได้เลยจ้ะเฮ้ยมันเหมือนแชร์ซ้ำเลยอ่ะงงไม่เป็นไรแชร์ไปก่อนพี่บีบีสุระยะจ๋าพี่บีบีสุระยะบอกว่าพร้อมรับกุญแจดอกที่สองค่ะพี่รัตบอกพร้อมค่ะครูเมจิกนะคะพร้อมค่ะทุกคนบอกว่าพร้อมรับกุญแจดอกที่สองนะคะจัดการจัดระเบียบนะคะโอเคสุดยอดมากค่ะทุกคนพร้อมทุกคนแชร์หรือยังคะกุญแจดอกที่สองง่ายมากเลยค่ะวันนี้คือ3กุญแจไขความมั่งคั่งผ่านพลังจิตใต้สำนึกเนาะจิตใต้สำนึกพร้อมแล้วเปล่านี่จะสอนแพงแล้วนะจะสอนแพงแล้วนะพร้อมไหมพร้อมรับนะคะคุณสุภจีเป็นแฟนตัวยงด้วยแม่ดาวนะคะแม่ดาวก็เป็นแฟนตัวยงของครูนะคะคุณอินทุพิมพ์เข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะจ๊ะคุณหนูเจนนี่ก็เป็นแฟนตัวยงนะคะนิชยาก็เป็นแฟนตัวยงนะคะวันนี้แฟนตัวยงติดเพชรมากันหมดเลยคุณสุพินก็เป็นแฟนตัวยงนะคะลูกนุ้ยนะคะลูกนุ้ยยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอีกเหรอนี่ลูกศิษย์ชั้นก้นกุฏิทำไมยังไม่แฟนตัวยงอีกโดนหลายดอกเลยค่ะแม่ครูลุงฉันปักหมุดพวกเธอไม่ทันแล้ววันนี้พวกเธอโดนกันหลายดอกมากนะลูกพร้อมแล้วนะครูจะสอนแพงแล้วนะวันนี้เราพูดเรื่องความมั่งคั่งขอแม่พูดเรื่องเงินหน่อยได้ไหมอ้อมได้จ้ะแม่ชอบเลยจ้ะเรื่องเงินขอพูดเรื่องเงินหน่อยได้ป่ะแม่หงุดหงิดหัวใจเล็กๆ เวลาพวกเราอินบ็อกซ์มาปรึกษาเรื่องเงินอยากรวยเงินไม่พออยากปลดหนี้ทำไงยายถึงทำยังไงทำยังไงถึงจะขายดีเหมือนเมื่อก่อนขายดีมากตอนนี้ยอดหายยอดหดทำไงดีแม่บางคนบอกว่าเงินเนี่ยชักหน้าไม่เคยถึงหลังเลยมันหมดไปตั้งแต่วันแรกที่เงินเดือนออกมันก็เป็นวันเดียวกันกับที่เงินเดือนหมดแม่บอกทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าวันที่เงินเดือนออกก็คือวันที่เงินเดือนหมดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในวันเดียวกันแม่บอกมันเป็นยังไงวะเขาบอกว่ายังไม่ทันได้ไปซื้ออะไรเลยแค่ใช้หนี้แค่โดนหักหนี้อ่ะคือเป็นหนี้อะไรนะบขส.กู้ยืมอะไรต่างๆแค่โดนหักหนี้ยังไม่ทันหายใจเงินก็ปลิวไปหมดกระเป๋าแล้วในวันเดียวกันที่เงินงอก เงินออกเงินก็หายในวันเดียวกันหมดเลยพร้อมสลบนะคะคือแม่บอกโอเคไหนๆวันนี้พูดเรื่องความมั่งคั่งและพูดเรื่องจิตใต้สำนึกขอพูดเรื่องเงินหน่อยนะพร้อมไหมล่ะค้างเหรอลูกเม้งบอกค้างอ่ะลูกอ้อมมันค้างไหมลูกค้างไหมไม่ค้างนะลูกเม้งอโนมาโอเคไม่ค้างนะลูกอ่ะเม้งออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็กดแชร์อีก3แชร์จะได้ไม่ค้างพอไหมคะครูซูซี่หัวล้อครูซี่บอกฉันก็เป็นคล้ายๆคนที่แม่พูดเลยล่ะนะคะอ่ะอันนี้เอาวิธีไปเลยนะคุณเคยจำวันที่คุณรู้สึกว่าคุณ
รวยที่สุดได้ไหมคุณลุงจะกระตุ้นแฟ้มข้อมูลนี้ค่ะคุณรู้ปะความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวแม่เคยบอกแล้วจำไว้นะความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวแต่คนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาใช้ตาเนื้อมองเขาไม่ได้ใช้ตาในมองพอใช้ตาเนื้อมองก็เลยเชื่อว่าคำว่าความคับแค้นยากจนข้นแค้นความขาดแคลนความไม่พอที่กำลังเป็นอยู่เสพอยู่เสวยอยู่คือความจริงอันเป็นนิจนิรันดร์แต่ผู้มีปัญญาจะรู้ว่าความจริงตรงหน้าในวันที่ขาดแคลนมีไม่พอมันเป็นแค่ความจริงจอมปลอมหรือเป็นความจริงชั่วคราวแต่ไม่ใช่เป็นความจริงถาวรผู้มีปัญญาจะรู้ว่าเขาจะไม่ตกหลุมพรางนี้คนรวยเพราะรวยที่จิตวิญญาณรวยระดับจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือความเชื่อเหนือกว่าความคิดที่ใช้แค่สมองจิตวิญญาณตัวเดิมแท้จิตใต้สำนึกของเราคือระดับความเชื่อที่หยั่งลากลึกและเกิดแรงสั่นสะเทือนออกไปผลักไสและกวาดล้างความจริงจอมปลอมชั่วคราวได้ฟังทันไหมเนี่ยฟังทันไหมเนี่ยใช่แพรรี่ความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเว้ยใครที่ตกหลุมพรางแล้วบอกความจริงตรงหน้าเป็นความจริงถาวรแปลว่าวันนี้ขายไม่ดีชาตินี้ทั้งชาติถ้ามันเป็นความจริงถาวรมึงขายไม่ดีตลอดชาติเลยเก็ทยังถ้าวันนี้คุณหมุนเงินไม่ทันเงินไม่พอใช้เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าความจริงในชีวิตคุณคือชาตินี้กูได้มาแล้วก็หมดไปเงินไม่เคยพอใช้ถ้าคุณยึดถือว่านั่นคือความจริงถาวรชีวิตคุณทั้งชีวิตจะมีผลลัพธ์ในชีวิตด้านการเงินแบบนั้นถาวรแพงไหมลูกอ้อมบอกแพงมากหลายคนอ่ะไปยึดติดกับความจริงชั่วคราวหลายคนไปยึดติดกับความจริงชั่วคราวคือตอนนี้ครูอ้อมก็มีอินบ็อกซ์มาสอบถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยว่าแบบเป็นหนี้จะทำยังไงดีตอนที่ครูอ้อมเป็นหนี้คำถามคลาสสิกเลยที่รักจ๋าแล้วคือแบบแพงมากคีย์นี้ที่แบบว่าคำว่าไปยึดติดกับความจริงตรงหน้าที่มันเป็นความจริงชั่วคราวให้มันกลายเป็นความจริงถาวรเพราะเราไปยึดติดกับมันว่ามันคือความจริงโดนมันหลอกโดนมันแดกหัวแพงมากคุณแม่พอพูดว่าโดนหลอกไม่เท่าไหร่พอบอกว่าโดนมันแดกหัวจริงตื่นเลยเก็ต101เราโดนมันแดกหัวอยู่ค่ะที่รักมันกินหัวเราเลยกินรวบเลยแดกหัวกระบาลเราเลยมีบางคนบอกว่าอยู่กับความเป็นจริงหน่อยเวลาเราพูดให้เขาแบบว่าโอ้ยคำพูดนี้นะคะคำพูดนี้แม่งเป็นคำพูดถูกคำพูดราคาถูกโหคุณลุงของขึ้นแบบนี้เลยแสดงว่าอะไรช่วยอยู่กับความจริงหน่อยอย่ามโนเรากับม้าตายกับอีกความจริงชั่วคราวจอมปลอมความจริงชั่วคราวเพราะอะไรคะมันชอบมีคำราคาถูกอะคำนี้ขายไม่ได้แดกไม่ได้สร้างมูลค่าในชีวิตเราไม่ได้แล้วมันก็ทำให้ชีวิตเขาอะอยู่จมๆอยู่กับความยากจนความแบบถูกความยากจนความขาดแคลนแบบนั้นตลอดค่ะเคยมีใครพูดกับคุณไหมคะช่วยอยู่กับโลกความเป็นจริงหน่อยพวกมึงอะมันโนมากไปแล้วช่วยอยู่กับความเป็นจริงหน่อยชีวิตมึงอะลำบากเกิดมาเนี่ยทุนก็น้อยกว่าคนอื่นเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวฐานะยากจนเสือกฝันสูงช่วยอยู่กับความเป็นจริงหน่อยมึงออกมาจากเฮลโลแมกกาซีนได้แล้วมึงช่วยกลับมาอยู่ในรายการวงเวียนชีวิตหน่อยหรือมึงช่วยกลับมาอยู่ในศาลาคนเศร้าหน่อยมึงอยู่กับเฮลโลแมกกาซีนมากเกินไปละมึงอยู่กับแบบว่าอะไรนะลอฟฟิเชียลอันเดอร์กราวด์มากเกินไปแล้วเข้าใจป่ะออมเข้าใจค่ะแม่เฮ้ยมึงช่วยดูกะลาหัวมึงหน่อยช่วยอยู่กับความจริงหน่อย
มีใครพูดคำนี้กับเราบ้างไหมคะคุณแม่โดนบ่อยมากคุณแม่ตัวคุณแม่โดนบ่อยมากสามีก็เคยพูดคำนั้นน้องไอสิ่งที่น้องฝันเนี่ยมันสวยงามเนาะมันดูดีดูดีแต่กลับมาอยู่กับความจริงได้ละผัวเคยพูดใส่หน้าฉันน่ะฉันบอกว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนประเทศได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนฉันจะเป็นคนสำเร็จแล้วจะสอนคนให้สำเร็จคิดแบบว่าใฝ่ฝันมากก่อร่างสร้างอาณาจักรความเป็นไปได้ในหัวกบาลแล้วก็พูดให้สามีฟังเพราะในชีวิตคนที่ใกล้ตัวที่สุดที่อยู่กับดิฉันตลอดเวลาคือผัวค่ะก็พูดให้ผัวฟังถึงความฝันใฝ่ในหัวใจเราผัวบอกช่วยกลับอยู่ตรงความจริงตรงหน้าหน่อยโอเคไหมคะความจริงตรงหน้าคืออะไรฉันเลี้ยงอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผัวเลี้ยงแกอยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านแค่นี้ดีแล้วเข้าใจไหมความจริงตรงหน้าคือกูเป็นแม่บ้านความจริงตรงหน้าคือเกาะผัวกินอย่างเงี้ยหรอชีวิตกูไม่มีพลังอะไม่ได้โอเคเปล่าค่ะกับคลิปนี้ของแม่มันสุดยอดมากลูกวันละย่าวันละย่าไม่เจอหลายวันแล้ววันละย่าคิดถึงมากทำไมเพิ่งโผล่มาแล้วลูกไลฟ์ที่แล้วไม่เห็นหนูเลยนะคะนันทชาติบอกว่าโอ้ยโดนนันทชาติโดนนะคะลูกอ้อมค่ะคุณอ้อมกัญญาพัฒน์บอกโดนโดนไหมคะโดนไหมคะโดนไปอีกเข้าใจเก็ต101คุณสุภจีค่ะแนนนี่บุกสุดยอดมากแม่นะคะเข้าใจยังคะเพื่อนบอกโดนความโลภเข้าครอบงำนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนคนไหนพูดว่าความโลภเข้าครอบงำลักษณะว่าเพื่อนคุณอาจจะจนนิดหน่อย มันเป็นศัพท์ของคนจนนะคะที่พูดว่าไอ้พวกคนรวยเนี่ยมันโลภอันนี้เป็นคำส่วนใหญ่ถ้าเราเพื่อนพูดกับเราว่ามึงโดนความโลภเข้าครอบงำคือลักษณะว่าเพื่อนเราน่าจะจนอยู่น่ะหุยคุณแม่ปากเสียปากร้ายตบปากคือถ้าโดนเพื่อนบอกว่ามึงอ่ะความโลภเข้าครอบงำแล้วกลับมาเช็คข้อ1ศีล5คุณครบถ้วนมั้ยศีล5คุณครบถ้วนมั้ยถ้าคุณประกอบสัมมาอาชีพโดยไม่ละเมิดศีล5ถ้าใครมันด่าคุณว่าโลภคุณยืดอกภูมิใจกับตัวเองได้ไม่ต้องเถียงกลับคุณมีหน้าที่อธิบายให้หัวใจคุณฟังเกิดมาชาตินี้ไม่มีหน้าที่ต้องไปอธิบายคนที่มันเข้าใจผิดคุณให้มันเข้าใจถูกจำไว้คุณมีหน้าที่ยืดอกอธิบายให้หัวใจคุณฟังผิดชอบชั่วดีตัดสินได้รู้อยู่แก่หัวใจคุณรู้ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ละเมิดศีล5ต่อให้ใครมันด่าคุณว่าอะไรมันพูดสะท้อนตัวมันเองเฮ้ยอันนี้พูดตรงๆคุณต้องรู้ให้ได้แบบนี้นะโถคุณคำพูดพ้อยๆความคิดเห็นราคาถูกๆความเข้าใจผิดของผู้คนจากการประมวลผลฝ่ายเดียวของเขาเยอะแยะเต็มโลกไปหมดลูกใครไม่เคยโดนเข้าใจผิดบ้างใครไม่เคยฟังความคิดเห็นราคาถูกมาก่อนบ้างถ้าคุณเช็คว่าตัวคุณไม่ได้ละเมิดศีล5และหัวใจคุณรู้ว่าเนี่ยคือคำตอบคือเหตุผลของหัวใจคุณรวยเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณฆ่าคนอื่นแล้วชิงทรัพย์เข้ามาตีหัวเขาแล้วชิงทรัพย์เข้ามาหรือคุณมอมเมา
เอาเหล้าให้เขากินมอมเมาเขาเออทำให้เขาสติเสียเอออันนี้คุณละเมิดศีล5คุณก็ต้องรู้ที่หัวใจคุณเหมือนกันโอเคเปล่าแม่ควรปิดไลฟ์ได้แล้วครับมันแพงมากโอ้โหลูกเบนเทนอันนี้ลูกชายนะคะลูกชายสุดที่รักนะคะเป็นเภสัชกรหนุ่มหล่อนะคะขายทั้งสินค้าออนไลน์ออฟไลน์เลยนะคะไปติดตามได้ปักหมุดให้เลยนะคะคนนี้เป็นเภสัชกรนะคะนะคะเปิดร้านขายยาแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะคุณเบนเทนชวินการทับบุญเนี่ยโอเคไหมคะคุซ่ามาแล้วจ้าแม่ลุงคุซ่าไปกินส้มตำกับโค้ดว่ามาไม่ชวนคุณแม่แองเจล่าแองเจล่ามาแล้วแองเจล่าบอกว่าความคิดเห็นราคาถูกเจอประจำเออเข้าใจยังหนำเตยเก็ตยังหนำเตยเข้าใจที่แม่พูดปะลักษณะหนึ่งคือถ้าเพื่อนบอกว่ามึงโดนความโลภเข้าครอบงำกรุณาเช็คว่าเพื่อนมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่คือส่วนใหญ่อะค่ะคนที่แบบรวยคนที่สำเร็จเนี่ยในพจนานุกรมเขามันไม่มีคำว่าความโลภอะฟังให้ดีนะนี่ปัญญาตื่นรู้นะคนรวยจริงๆคนสำเร็จจริงๆในพจนานุกรมเขาไม่เคยมีคำว่าความโลภกูไม่ได้เป็นความโลภกูจะพูดว่าโลภเด่นกูไม่รู้จักว่าโลภคืออะไรโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือถ้าใครใช้คำพูดแบบไหนกับคุณแล้วคุณเป็นคำพูดที่คุณไม่เคยได้ยินด้วยนะมันมาจากพจนานุกรมชีวิตมันบางคำพูดเนี่ยสะท้อนสภาวะใจคนพูดลูกคิดว่าคนรวยจะนึกถึงความโลภเหรอเอาจริงมันเป็นโฟลว์ผู้สร้างมันสร้างไปเรื่อยอะแล้วเงินก็เข้ามาอาจารย์บัณฑิตอย่างเงี้ยแกก็ทำของแกไปเรื่อยอ่ะ200ล้าน300ล้าน500ล้าน600ล้าน700ล้านอะไรคือความโลภวะก็กูเป็นผู้สร้างมันก็สร้างขึ้นไปเรื่อยจิตผู้สร้างมันไม่ได้คิดว่าอะไรเยอะอะไรน้อยมากไปพอโลภมันไม่มีนะจิตผู้สร้างคือมันสร้างสรรค์ตลอดเวลาแล้วเวลาสร้างสรรค์ตลอดเวลาเงินมันไหลมาช่วยไม่ได้คุณเข้าใจยังครูกบทองพูนสวัสดีค่ะลูกกบเพิ่งเข้ามาแม่คุณแชร์ด้วยนะคะจริงไหมอัดฟังให้ดีนะอันนี้ถือว่าครูลุงพูดแรงแต่ว่าคุณจะตื่นได้แล้วตื่นความโลภไม่มีเพราะโลกนี้มั่งคั่งคนที่พูดว่าโลภแปลว่าเขาคิดว่าโลกใบนี้มันขัดสนมันมีไม่พอมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียแต่ความจริงคือโลกใบนี้โคตรมั่งคั่งเหลือเฟือมันมีแต่เกมวินวินได้ทั้งคู่ได้ทุกคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อได้รับบางครั้งสถานการณ์นี้ดูเหมือนหมิ่นเมย์ว่าเราจะสูญเสียโชคดีโชคร้ายใครจะรู้แต่เหตุการณ์ถัดไปเรารู้เลยว่าไอเหตุการณ์นั้นมันนำส่งเรามายังจุดที่ดีที่สุดดีกว่าเดิมแล้วพอถึงวันนั้นเราจะรู้ว่ากูไม่เคยสูญเสียอะไรเลยการสูญเสียครั้งนั้นทำให้กูได้รับอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ทบต้นทบดอกไม่รู้กี่เท่าทวีใช่โอ้อารีนาเก่งมากความโลภไม่มีเพราะโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือแปลกนะลูกต้องมีสติและปัญญาคิดขนาดรู้ว่าคนที่บัญญัติคำว่าโลภขึ้นมาเนี่ยเขาพูดแบบไหนโลภคือมันละเมิดศีล5ทุบหัวคนแล้วฉกชิงวิ่งราวเข้ามาอันนั้นไม่ใช่สิทธิอ่ะมันอยากได้โดยไม่ได้ประกอบชอบซึ่งคุณงามความดีเออแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ากิเลสตัวโลภเข้ากัดกิน
แต่ถ้าคุณประกอบสัมมาอาชีพสุจริตใช้อนูความสามารถที่มีในชีวิตคุณออกมารับใช้ผู้คนออกมาช่วยแก้ไขปัญหาผู้คนมันจะโลภตรงไหนอ่ะก็โลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟืออิสรีมาแล้วสวัสดีลูกทำไมเพิ่งมากันอิสรีกบทำไมเพิ่งมากันอ๋อเพิ่งสวดมนต์เสร็จโอเคลูกวันนี้สอนเข้มข้นมากเลยแม่ต้องปิดไลฟ์ได้แล้วเบนเทนนะคะเบนเทนบอกแม่ควรจะต้องปิดไลฟ์ได้แล้วสอนแพงมากก่อนที่ปิดไลฟ์ฉันจะสอนให้รวยก่อนได้ไหมแม่ก็ว่าแม่สอนแพงมากแล้วอะมาทีไรนะเก็ต101ตื่นรู้จริงๆเอาง่ายๆเลยใช่ลูกสุภาพัฒน์ใช่มันละเมิดศีล5ลูกแพรี่ถ้าใครว่าลูกโลภกลับมาเช็คถ้าศีล5ลูกไม่ด่างพ้อยจบ go on move on ลุยรวยให้เข็ดเขาจะยังเช็คถ้าศีล5กูครบถ้วนรวยเท่าไหร่ก็ได้อีกหน่อยขี้ค้านจะรวยจนเบื่อเข้าใจไหมปะเข้าใจยังสุภจีบอกข้างในตื่นเบิกบานเลยค่ะเรากำลังอยู่บนโลกที่ความคิดเห็นราคาถูกมีเกินกาดเต็มไปหมดไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังจำคำแม่ไว้เราไม่ได้มีหน้าที่แก้ตัวแก้ต่างหรืออธิบายให้ใครฟังเรามีหน้าที่อธิบายให้หัวใจตัวเองฟังและใครจะเข้าใจผิดไม่ต้องมีหน้าที่ไปอธิบายให้ใครฟังคนที่มันเข้าใจคุณผิดมันได้ตัดสินคุณไปเรียบร้อยแล้วเขาจะยังคนที่ว่าคุณโลภมันได้ผ่านกระบวนการตัดสินคุณไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะไปเสียเวลากับไอ้คนที่มันตัดสินคุณทำไมนี่ชีวิตคุณหัวใจคุณถ้าคุณตอบคำถามในหัวใจคุณได้แล้วคุณลุงบอกเลยเช็คข้อนี้ข้อเดียวไม่ต้องเช็คเยอะถ้าคุณไม่ละเมิดศีล5รวยไปเลยจะให้คนชั่วรวยเหรอเอายังไงดีล่ะคนดีแม่งต้องรวยพูดมาตลอดปีตลอดชาติของเพจกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตไปต่อแล้วนะฉันจะไม่พูดเรื่องนี้ละเคลียร์ฉันต้องไปต่อกับคำสอนพิเศษในวันนี้แหละนะคะอ้าวอุตายแบตหมดนะแม่สอนดีแม่อยากแชร์เพิ่มอ่ะลูกแบตหมดเกลี้ยงเลยเออแม่แบตหมดน่ะลูกช่วยแชร์เด็กๆที่อยู่ในไลฟ์นี้ลูกศิษย์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมแม่อยากจะแชร์แต่ว่าแบตแม่หมดน่ะแชร์ยังไงดีวะเพราะแม่สอนแพงนะเว้ยตื่นตันใจทุกครั้งค่ะแม่หนูศีล5ครบพอแล้วแค่นั้นแหละนอกนั้นใครมันจะคิดว่าอะไรยิ่งคนที่มันเข้าใจผิดเรามันตัดสินเราไปแล้วบ้าน่ะเสียเวลาไปนั่งอธิบายให้คนที่ตัดสินมึงไปแล้วเนี่ยนะลูกจริงไม่จริงสุดท้ายคุณธรรมความดีของคุณการเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าไปเสียเวลารักษาโฟลว์ตัวเองเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเออทุกคนค่ะแชร์ไม่ได้จริงๆแบตหมดลูกช่วยแชร์ได้ไหมอ่ะลูกแชร์ไปหลายคนแล้วจะไม่ค่ะทุกคนทางบ้านคะคุณแม่จะสอนบทเรียนอีกบทเรียนนึงที่มีมูลค่ามากแต่ลูกทางบ้านต้องช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะคนละ1แชร์แล้วแม่จะสอนละด่วนพร้อมไหมคะพร้อมแชร์ไหมคะคุณปุ้ยสุภธิดากลิ่นหอมบอกจริงค่ะดาด้าช่วยแม่แชร์อีกหนึ่งครั้งขอบคุณดาด้ามากคุณสุภาพัฒน์บอกแชร์แล้วค่ะกี๊ดดีใจเบาใจสุขใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งเห็นไหมอ่ะฟังให้ดีพลอยบอกว่าแม่มาตอบข้อคาใจเลยค่ะความจริงจะทำให้คุณตัวเบาสัจธรรมหรือว่า truth หรือว่าความจริงจะทำให้คุณตัวเบาหัวใจคุณมารู้ว่าใช่เก็ตไหมคะและอย่าเอาตัวไปแลกกับคนที่มันตัดสินคุณไปแล้วเสียเวลาชีวิตเราสั้นมากลูกชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะต้องนั่งอธิบาย
และพิสูจน์ตัวเองให้คนที่มันตัดสินเราไปแล้วจริงไม่จริงจำไว้นะจงมีชีวิตอยู่แบบตอบหัวใจตัวเองให้ได้แล้วจงยืนหยัดยึดมั่นกับคุณธรรมความดีงามเดี๋ยวโลกมันก็ช่างตวงวัดเองแหละจริงๆเดี๋ยวโลกมันก็ช่างตวงวัดเองแหละใช่ความจริงจะทำให้คุณตัวเบานี่คือความจริงไงพวกคุณถึงตัวเบาพวกคุณหนักอึ้งมาตลอดเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเราจะได้คนได้ยินคนด่าเราว่าโลภพอเห็นเราเนี่ยค้าขายดีทำมาค้าขึ้นเห็นเราประสบความสำเร็จเห็นเราเงินเข้าเยอะๆเห็นเราโพสต์เรื่องเงินเห็นเราดีใจกับเงินมันได้ตัดสินเราไปเรียบร้อยแล้วว่าเอาไม่พูดมันเขาได้ตัดสินเราไปเรียบร้อยแล้วว่าเราโลภเข้าใจยังเก็ต101แค่ศีลครบก็จบได้ทุกสรรพสิ่งคุณตุ๊กเก่งมากเก่งมากคุณตุ๊กแค่ศีลครบก็จบทุกสรรพสิ่งครูชอบคุณตุ๊กมากคุณตุ๊กไปต่อแล้วนะคุณศรีวลัยถึงขนาดมาแบบว่าถ่ายรูปแม่แชะเลยทีเดียวจบนะคะเอ๊ะวันนี้สอนอะไรทำไมสอนดีและสอนแพงแบบนี้แชร์ยังครูจะสอนต่อแล้วลูกแชร์ยังเนี่ยตกลงทุกคนแชร์ให้แม่ยังเนี่ยสุดท้ายคุณนี่ใช้คอมพิวเตอร์ดูคอมพิวเตอร์มันแชร์มันจะใช้มันช้าอ่ะครูรู้ว่าพวกคุณเบิกบานเพราะฉะนั้นครูจะสอนแล้วครูจะไปนอนแล้วไม่ได้วันนี้ครูจะสวดมนต์เมื่อคืนครูสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนกว่าถึงตีสองบ้านเงียบสงัดแล้วครูสวดมนต์แบบเสียงมันแบบครูเสียงดังอ่ะครูเสียงดังแล้วเสียงครูต่อเนื่องแบบเป็นคลื่นความถี่เดียวกันอ่ะโอ้โหเมื่อคืนครูแม่งสัจธรรมอย่างนึงเลยอ่ะเมื่อคืนครูไม่ได้นั่งกรรมฐานนะเพราะตลอดระยะเวลาที่ครูสวดมนต์12ตำนานเสร็จสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเสร็จสวดคาถาเงินล้านเสร็จครูรู้เปล่าระหว่างจิตที่สวดมนต์มันจดจ่อกับทุกอักขระเป๊ะแล้วมันกระเพื่อมเป็นแรงสั่นสะเทือนเดียวกันเป๊ะสภาวะไม่ต่างอะไรกับการนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานเลยจิตจดจ่อเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเป็นเอกคัตตาลมเฮ้ยมันดีมากและคืนนี้คือครูรู้ว่าตัวเองนั่งสมาธิเก่งนั่งสมาธิเก่งคืออะไรคือนั่งสมาธิแล้วมันสงบเร็วเมื่อก่อนนั่งสมาธิไม่เก่งเดี๋ยวนี้ครูรู้ตัวครูนั่งสมาธิเก่งนั่งฟึบแป๊บเดียวมันตัดเรื่องยุ่งๆได้คือที่ครูชกกล้าชมตัวเองว่าเก่งเพราะเมื่อก่อนนั่งไปแล้ว10นาที15นาทีกูยังคิดเรื่องงานอยู่เต็มหัวกระบาลไปหมดเลยยังคิดเรื่องสารพัดเรื่องนั่งอยู่แม่งคิดไป 8,000 เรื่องแล้วอะยิ่งถ้าก่อนเข้ามานั่งสมาธิคุณจับโทรศัพท์มือถือเรื่องอะไรนะคุณเสพอะไรไว้ก่อนเข้าสมาธินะในสมาธิคุณจะคิดฟุ้งซ่านต่อจากเรื่องที่คุณเสพก่อนเข้าสมาธิเลยเก็ตป่ะที่ครูกล้าชมตัวเองว่าเฮ้ยเรานั่งสมาธิเก่งเพราะมันเข้าแล้วนิ่งเร็วมากแต่เมื่อคืนนี้ครูรู้เลยว่าไม่ต้องนั่งสมาธิเลยแล้วยิ่งสวดมนต์นะจิตมันเป็นหนึ่งเดียวง่ายมากแต่คุณต้องจดจ่ออยู่กับอักขระคำสวดมนต์ด้วยความตั้งใจยิ่งสวดเป็นพุทธบูชาเลยแล้วก็สวดเพื่อแผ่พลังให้กับอนันตจักรวาลเลยจิตคุณจะเข้าเร็วมากยิ่งถ้าคุณรู้คำสวดมนต์อยู่แล้วรู้คำแปลอยู่แล้วถ้าคุณรู้คำแปลอยู่แล้วเนี่ยอย่างพรุ่งนี้ทุกวันพฤหัสครูลุงก็จะนัดลูกๆแกนดิเลอร์มารวมตัวกันมันแค่ทิศละวันเองที่เจอกันครูรู้ว่ายิ่งพลังงานครูดีแกนดิเลอร์ที่มาที่บ้านครูลูกๆครูเขาจะได้รับสนามพลังงานอันนั้นไปจากครูด้วยคือมันเป็นพลังงานที่เกื้อกูลกันนึกออกปะนะเพราะฉะนั้นทุกวันพฤหัสนะคะ1วันใน1อาทิตย์เอง7วันเจอหน้ากัน1วันมาทำเรื่องดีๆด้วยกันนะสวดมนต์กันอย่างเงี้ยนะทุกวันพฤหัสเลยนี่ครูพูดเรื่องอะไรวันเนี้ยแม่พูดเรื่องอะไรอ่ะ
แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้มันมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยทุกคนคะครูจะสอนอะไรคะทุกคนคะครูจะสอนอะไรคะโอเคใช่โค้ดโอพรุ่งนี้เจอกันนะลูกโอจ๋าพรุ่งนี้เจอกันโอเคเก็ตแล้วก่อนนอนคืนนี้พอแล้วสอนอีก10นาทีพอเข้าเวิร์กช็อปความมั่งคั่งของจิตใต้สำนึกพร้อมไหมคะอาหมวยบอกว่าสวดบทไหนบ้างคะครูอ๋อคุณอำนวยวิลสันสวด12ตำนานสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดพระถังเงินล้านสวดคาถาบทมหาจักรพรรดิด้วยโอเคปะจะได้เป็นมหาจักรพรรดิเงินล้าน แรงสั่นสะเทือนของคำสวดมนต์น่ะมันเข้าไปสั่นสะเทือนในเซลล์ร่างกายเราประเสริฐที่สุดแล้วเป็นพลังงานที่ดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยพูดดีกว่านะคะเดี๋ยววันหลังค่อยพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครูขอกลับมาสอนก่อนครูสร้างแกนดิลเลอร์แม่ครูลุงถูกต้องค่ะครูสร้างแกนดิลเลอร์แม่ครูลุงค่ะนะคะอ่ะปักหมุดครูสร้างเผื่อใครยังไม่รู้จักซึ่งคงไม่มีใครไม่รู้จักครูสร้างหรอกนะคะ เอาครูสอนต่อดีกว่าโอเคนะคะมาแม่สอนต่อเวิร์กช็อปแล้วให้เวิร์กช็อปนี้แค่10นาทีจบคุณเคยจำได้ไหมหลับตาสินึกสิตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณรวยที่สุดในชีวิตคุณมันเป็นตอนไหนคุณรู้ไหมคะมันมีแฟ้มข้อมูลเนี้ยฝังอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคนความรู้สึกที่รวยที่สุดที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลยเข้าใจที่คุณลุงพูดไหมเนี่ยคุณลุงพูดยังไงคะความรู้สึกที่รวยที่สุดที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลยจดสิลูกจดให้ครูหน่อยเขาเรียกว่า rich feeling rich moment แต่ถ้าพูดให้ลึกลงไปภายใต้ moment นั่นคือ feeling คืออารมณ์ใจที่รู้สึกว่ารวยที่สุดที่ไม่เกี่ยวกับเงินrich moment น่ะง่ายๆเลยแต่ถ้าพูดให้ถูก rich moment ก็คือ rich feeling yes isabella ขอบคุณ isabella มากขอปักหมุด isabella หน่อยนี่ใช่ลูกอริยาความรู้สึกที่รวยที่สุดที่ไม่เกี่ยวกับเงิน rich feeling rich moment แปลกเนาะเวลาพูดเรื่องความรวยมนุษย์เราเอาไปโยงกับเรื่องเงินหมดเลยมันเลยไม่รวยสักทีแปลกไหมอันนี้แพงจริงแล้วครูเตรียมเวิร์กช็อปวงล้อ rich feeling เตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ในคลาสมโนจิตเนรมิตเป้าหมายด้วยในคลาสมโนจิตเนรมิตเป้าหมายคุณจะได้ทำไอ้วงล้อ rich feeling ของคุณและวงล้อเนี่ยคุณจะใช้อย่าลูกบวชเลยในคลาสมโนจิตเนรมิตเป้าหมายคุณจะได้ทำวงล้อสำคัญวงล้อของ rich feeling ติดไว้ที่บ้านคุณและคุณจะได้เล่นแล้วก็หมุนวงล้อเนี้ยทุกวันใครที่ลงคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายไว้นะคะไม่เคยมีคอร์สอะไรของครูลุงที่ราคาถูกขนาดนี้มาก่อนมานานมากแล้ว 6,900 บาทไม่รู้ตอนนี้ลงทะเบียนกันมากี่คนแล้ว
ใครยังไม่ลงทะเบียนนะคะรีบลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้ครูรุ้งเดินทางไปวันศุกร์ครูเดินทางไปประเทศดูไบนะคะเดี๋ยวราคามันจะเปลี่ยนแล้วนะคะตราบใดที่ครูยังอยู่บนประเทศไทยอยู่ยังให้ราคาพิเศษอยู่นะคะ 6,900 บาท 6,900 บาทคอร์สนี้ครูรู้ว่าถ้าครูสอนเสร็จราคามันจะดีดขึ้นไปที่หมื่นกว่าบาทแน่นอนมันต้องมี 12,900 บาทแน่นอนครูรู้คอสครูพอสอนเสร็จลูกศิษย์จะบอกแม่ถูกเกินไปขึ้นราคาปรับราคาด่วนไม่ต้องครูพูดเองค่ะลูกศิษย์ในคอสทุกคอสพูดแบบนี้และเป็นคนบิ้วครูเองทุกคอสจริงไม่จริงคนที่โรงเรียนจริงไม่จริงจริงไหมลูกอ้อมจริงรีบลงนะคอสมโนจิตเนรมิตเป้าหมายเนี่ยครูจะสอนเรื่องมโนอย่างละเอียดและมีเครื่องมือให้คุณได้ฝึกมโนด้วยค่ะฝึก visualization ฝึก visualize ทุกอย่างเป้าหมายพวกคุณไม่เหมือนกันหรอกจริงๆต่อให้เป้าหมาย10ล้านอีกคนนึงอาจจะอยากได้25ล้านอีกคนอาจจะอยากเป็นเป้าหมายแบบว่าไม่ทำงานแต่กูอยากถูกลอตเตอรี่มีอะไรไหมหรือเป้าหมายคุณคือแบบไม่อยากได้บ้านอะแต่อยากสะสมรถซูเปอร์คาร์เป้าหมายคุณมันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างมันมีวิธีเข้าถึง visualize เป็นกฎวิทยาศาสตร์เลยจ้ะถ้าแปลเป็นภาษาไทย visualize ก็คือมโนจิตนี่แหละจ้ะแล้วมันก็เกี่ยวกับจินตภาพด้วยจ้ะรีบลงนะจ๊ะ 6,900 บาทนะจ๊ะขอบคุณ BB สุริยานะคะ BB สุริยาบอกมโนจิตเนรมิตเป้าหมายราคาพิเศษ 6,900 บาทนะคะลูกตู่บอกว่าลงแล้วรวยค่ะลงนะคะจริงในจริงนะคะสรนันท์ว่าถูกใจบอกอ่ะกลับมาคุยกันก่อนวันเนี้ยอิซาเบลล่าบอกอยากเรียนค่ะแม่ไปลูกลงทะเบียนเรียนทางอินบ็อกซ์เพจแม่หรือ LINE @krurung @kurungครูฟ้าบอกเรียนค่ะลูกขาถามทุกคนได้นะคะคอร์สราคา 6,900 มันไม่เคยมีมาชาติเศษแล้วค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณหนูเจนนี่บอกลงแล้วค่ะพี่ทิพย์บอกจัดไปค่ะคุยสลีบอกลงแล้วจ้ะนะคะคุณเมจิบอกไฟลุกนะคะคุณฟ้าจักรวาลบอกลงแล้วค่ะนะคะโค้ดโอบอกคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมาย 6,900 ทัก LINE @ครูรุ้งนะคะคุณสาธินีนะคะมาแล้วนะคะโอเคนะคะต้องเรียนค่ะแม่เกตมณีบอกต้องเรียนค่ะอุซุปเปอร์มัมนะคะบอกว่า CF ราคา 6,900 เลยแม่ลุงไซแนปบอกลงด้วยค่ะลงจ้ะครูแอนนี่นะคะครูแอนนี่ลงตั้งแต่วันแรกเลยแม่จำไม่ได้ว่าใครว่าโอนเงินคนแรกของโลกเลยอะไม่โอก็แอนนี่นี่แหละใช่ป่ะใช่ไหมใครวะลงแบบโอนเงินคนแรกเลยเข้าบริษัท IM พิมพัฒนาเป็นคนแรกของโลกเลยเตรียมตัวรับรางวัลในคลาสนะคะแม่สอนวันนี้ก่อนใคร CF 6,900 รีบจัดการตัวเองซ้ำไม่เคยถูกแบบนี้มาก่อนโอใช่ไหมโค้ชโอนะคะลงเรียนคนแรกของโลกเลยนะคะนะคะCF 6,900 นะคะคุณตุ๊กธนาพรบอกค่ะโอเคนกบอกอยากเรียนค่ะแม่ผลิตตังแป๊บ 6,900 นี่แบบราคาแบบขนมเลยนะคะนะคะถูกเหมือนให้เรียนฟรีรีบลงเลยครับใช่ค่ะหมดเงินไปกับอะไรมาเยอะแยะไปหมดอันนี้แค่ 6,900 นะคะช้อปปิ้งเบียร์ใบลายทางทีละ 1,500 2,800 900รวมกันมั่งมากกว่า 6,900 อีกค่ะจริงไหมคะเดือนนี้ช้อปปิ้งเบี้ยใบลายทางทางอินบ็อกซ์นะคะทาง LINE แอดเนี่ยช้อปปิ้งเบี้ยใบลายทาง999บาท199 299 259 1,590 1,290 อะไรก็ไม่รู้รวมกันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเกิน 6,900 อีกค่ะเช็คตัวเองดูสิคะว่าเดือนนี้ไม่เป็นโลเป็นพาย 6,900 หรือ 6,900 อาจจะได้ของอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ใช้ได้ตลอดชีวิต6,900 สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าระดับจิตใต้สำนึกใช้ได้ตลอดชีวิตและครูขนกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกเตรียมเอามาสอนในคอร์สนี้มันพะยะค่ะ
นะคะCF6009 ค่ะแม่ครูอารีนามาจากประเทศจีนนะคะลูกพลอยนะคะ CF6009 นะคะลูกหยกพัฒนันลงแล้วเจนนี่บอก CF6009 อัครนันท์บอก CF6009 ลูกตู่บอกรีบลงกันค่ะแอนนี่เดฟโฟเล่นะคะบอก CF6009 นะพัศรบอก CF6009 ยังไงคุณก็ต้องลงอยู่แล้วจะลงตอนมัน 12,000 หรือคะจะลงตอนมัน 9,900 หรือคะลูกเฟิร์นบอก 6,900 CF ครูเมจิบอก CF 6,900 นะคะครูซ่าลงแล้วด้วยจ้าครูฟาบอก CF 6,900 ค่ะอาริยาบอก 6,900 แต่ได้คืน10เท่า100เท่า 1,000 เท่าค่ะแม่อ่ะรีบ CF นะคะหรือจะลงเรียนตอนมัน 8,900 ดีนะเรารวยอ่ะแกเราอยากจ่าย 9,900 ฉันรวยเป็นพิเศษอยากอุดหนุนแม่แม่คะแม่สอนหนูฟรีมาทั้งชาติแล้วค่ะปีนี้ทั้งปีแม่สอนหนูฟรีมาทั้งชาติหนูยังไม่เคยจ่ายเงินค่าเรียนอะไรให้แม่เลยค่ะหนูเลยอยากจ่ายตอนราคา 12,900 ยินดีค่ะเอาเลทราคาที่ลูกชอบกันเลยค่ะแต่วันนี้ 6,900 รีบ CF แล้วรีบโอนเงินนะคะโอเคไหมคะคุณแม่อยากตอบแทนคุณแม่คุณแม่สอนฟรีมาเป็นพันคลิปแล้วยังไม่เคยลงเรียนอะไรเลยยังตื่นรู้ขนาดนี้ลูกขอจ่ายวันที่ราคาขึ้นไปที่ 12,900 ย่อมได้ก็แล้วแต่ ย่อมได้ดีไหมคุณแม่ไปชดลูกเหรอคะก็แล้วแต่วันนี้ให้ลง 6,900 แต่อยากจะจ่าย 12,000 ก็แล้วแต่ไงสอนแล้วอ่ะให้คุณรีบตอบเดี๋ยวนี้พิมพ์มาเลยจำได้ไหมโมเมนต์ไหนตอนไหนในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกรวยสุดๆแบบที่ไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินเลยเมจิบอกว่าโอน 9,999 บาทก็ได้ค่ะอ๋อคือแบบว่าคุณแม่สอนฟรีมาเยอะนะคะลูกแบบว่าอยากจะจ่าย 9,999 บาทอ่ะทุกคนเป็นพยานนะเจ้าเมจิก CF ที่ 9,999 บาทห้ามโอน 6,900 นะเบนเทนบอกว่า 6,000 เอาไปสร้างเงิน 6,900 ครับก็แล้วแต่ใช่กิ๊กก็แล้วแต่โอเคนะครูจะยกตัวอย่างค่ะlish feeling ของครูรุ้งหลับตากี่ครั้งก็เหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วครูรู้เลยทันทีที่ใจครูสั่นคลอนครูไม่ชัวร์เส้นทางที่ครูสร้างเงินล้านแรก3ล้านแรก5ล้านแรก10ล้านแรก20ล้านแรก40ล้านแรกครูต้องตรึงจิตครูไว้กับ rich feeling มันทำยังไงอะลูกกดแรงดึงดูดอะมันอยากได้เงินแต่เวลาที่อยากรวยหรืออยากได้เงินมันแปลว่าจิตที่แท้จริงคือขาดแคลนอยู่มันเหมือนกูกำลังไล่ล่าไขว่คว้าอยู่มันโบเบ๋ทุกทีเลยลูกทุกคนรู้อยู่แล้วกดแรงดึงดูดมันต้องอยากสุดๆเพราะความปรารถนาคือเมล็ดพันธุ์อยากสุดๆกีดดิ้นสุดๆปรารถนาสุดๆคืออารมณ์แบบเหมือนกับภูเขาไฟมันพร้อมจะระเบิดออกจากอกในความอยากความทะยานอยากแม่บอกนะคนมีปัญญาจะใช้ความทยานอยากเป็นผู้มีปัญญาจะใช้ความทยานอยากเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จแต่ถ้าไม่มีความทยานอยากไม่ปรารถนาอย่างแรงกล้าไม่ส่งยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลก็อย่าหวังเพราะคนที่ชัดเจนกว่าก็ได้รับคัดเลือกไงในชีวิตคุณน่ะคนที่ได้ไปต่อจริงๆอ่ะเพราะเขายื่นเจตจำนงที่ชัดเจนกระหายอยากกับความสำเร็จนั้นเหมือนตีกลองอ่ะที่แม่ชอบพูดเสมอเหมือนมันตีกลองตรุ่มตุ่มตุ่ม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 แต่
มันต้องละไอความอยากเนี้ยวางลงเสียให้ได้แล้วต้องขึ้นบายพาสถ้ายังอยากตลอดเวลาก็แปลว่าขาดแคลนถ้ายังอยากอยู่มันก็จะได้แต่ดิ้นกับไขว่คว้าหนทางของการสลับขั้วของจิตเนี่ยมันโคตรสนุกอยากดิ้นเพื่อก่อเส้นทางขึ้นมาเพื่อก่อทางเดินเพื่อก่อสะพานข้ามไปยังเป้าหมายแต่สุดท้ายต้องละความทยานอยากทั้งหลายความกระหายอยากแล้วขึ้นบายพาสบายพาสคืออะไรบายพาสคือกูเสร็จแล้วกูเสร็จกิจแล้วกูสำเร็จแล้วเสร็จแล้วมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วนี่คือกฎแรงดึงดูดทำไมแม่ต้องทำตาโตเบอร์นี้นี่แพงมากนะเนี่ยซ่าบอกครูซ่าวางใจทีไรครูซ่าได้มาเสมอคนส่วนใหญ่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วละความอยากขึ้นบายพาสไม่ได้พี่ทิพย์บอกแม่สอนแพงโอบอกกระจ่างชัดลงจิตค่ะแม่สรนันท์บอกแพงจริงอาริยาบอกใจเรามันไปถึงแล้วได้รับแล้วถ้าแคทได้เรียนกับแม่เท่าไหร่แคทก็โอนได้ค่ะแม่แค่ฟังในไลฟ์ทุกไลฟ์แคทยังตื่นรู้เลยค่ะอาริยาบอกหนูเริ่มทำแบบนี้ 2-3 วันทุกวันนี้ได้ทุกอย่างงามฤทัยบอกคุณต้องละความอยากให้ได้ลูกนัชชาบอกมึงเอ้ยใครอยู่ตอนนี้โคตรโชคดีคุณเฟิร์นนะคะบอกว่าแพงและพีคทำไมลูกทำไมไม่ขึ้นบายพาสกันเลยทำไมละไม่ได้วิ่งทางข้างล่างมันขรุขระไหมบางทีลมยางเราอะแตกแบนก็ขับบดยางไปแล้วหวังว่าจะถึงจุดหมายไอ้คนสำเร็จมันละวางได้แล้วมันขึ้นบายพาสแพรรี่บอกพีควันนี้แม่เพิ่งคุยกับครูซ่ากับโค้ชว่าเขามาที่บ้านแม่แม่เพิ่งบอกเขาเองว่าถ้าจิตตั้งต้นแม่มาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้คิดจะทำแบรนด์ลิชเชสมาเพื่อพาลูกศิษย์ไปสำเร็จร่ำรวยมันจะออกมาเป็นอีกอย่างนึงเลยมันจะออกมาเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วแม่รู้ด้วยว่าแม่จะมีทางสำเร็จยิ่งใหญ่แบบนี้หรอกลูกๆในแบรนด์จะไม่รักแม่หรอกแต่เพราะมันละไอ้ความอยากแล้วมันขึ้นบายพาสยังไงกูสร้างคนยังไงกูสอนคนยังไงกูแบบลงไปคลุกอยู่ในสนามกับพวกเขาอะอยู่กับคนของเราอะทำไมเราจะไม่สำเร็จเราลงไปเล่นกับเขาด้วยอะเราไม่ได้สั่งเขาแล้วแค่นั่งดูบนอัฐจันทร์แม่ลงไปเล่นลงไปเตะกับลูกด้วยอะจริงไม่จริงลูกทุกคนต้องขึ้นบายพาสค่ะแพงมากแม่เอ้ยเรียกแม่เอ้ยเลยนะแพรรี่
ข้าใจป่ะซ่าก็เหมือนกันที่ซ่าสำเร็จเพราะอะไรก็ลงไปคลุกกับคนไม่ได้นั่งบัญชาการบนหอคอยงาช้างจริงแม่คลุกกับลูกๆจริงปาติสบอกจริงแล้วถ้าการที่เราลงไปคลุกกับคนไปช่วยคนแล้วถ้ามันจะมีใครตีความดูถูกน้ำใจของเราแม่ก็ไม่เสียเวลาเอาน้ำใจแม่ไปนั่งอธิบายหรือพิสูจน์ตัวเองกับใครด้วยนะลูกต้องเล่นเกมนี้ด้วยนะเวลาลูกขึ้นบายพาสลูกต้องตัวเบาๆใครมันจะเขี่ยลูกลงเขี่ยให้ตายก็แตะไม่ถึงกูมึงดูถูกน้ำใจกูไม่ได้เพราะกูเหยียบมิดตีนกูลงเล่นกับคนของกูกูทำกับเขาจับมือทำกับเขากูอยู่กับเขาตรงนั้นน่ะเสมอเอาสิถ้าลูกทำได้แบบนี้แล้วลูกขึ้นบายพาสละความทยานอยากในตอนแรกให้ได้แล้วทำเพื่อเอาประโยชน์1เข้าตัว2เอาประโยชน์เข้าผู้อื่น3เอาประโยชน์เข้าแผ่นดินถ้าครบ3อย่างนี้มึงรวยคุณรวยขอโทษค่ะอินนึกว่ากำลังพูดอยู่กับลูกคุณรวยค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณเอาแค่ตัวเองอย่างเดียวรวยไม่นานค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณเอาแค่ตัวเองและเอาให้คนแบบใกล้ชิดคุณนิดหน่อยกระจุ๋มกระจิ๋มพอรวยไปด้วยกันคุณสำเร็จได้รวยได้แต่มันไม่สามารถเจอรวยระดับพิกชาติกำเนิดได้ค่ะเมื่อคุณเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นความสำเร็จความมั่งคั่งของคุณก็จะยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลออกไปแบบไม่มีประมาณสุดท้ายมันจะไร้มาตรวัดค่ะจริงๆค่ะครูไม่ได้พูดสักแต่ว่าพูดค่ะนี่คือเกมชีวิตของครูค่ะ 1. เล่นเพื่อตัวเองชนะ 2. เล่นเพื่อคนอื่นชนะถ้ากูชนะคนอื่นแพ้มึงอยู่ไม่ได้ 1. คุณต้องชนะ 2. ต้องทำให้คนอื่นชนะด้วยค่ะทุกความสัมพันธ์ทุกธุรกิจมันต้องเป็นแบบวินวินเท่านั้นค่ะแล้วถ้าคุณหยิบยื่นความวินหยิบยื่นความสำเร็จให้เขาแล้วเขาไม่เอาแม่งก็ช่วยไม่ได้ค่ะถึงเวลานั้นตัวใครตัวเผือกค่ะก็คุณเล่นเกมวินอะคุณต้องอยู่เกมชนะเดียวกันถ้าคุณยื่นความชนะให้เขายื่นแผนที่กลางแผนที่ให้เขาเขาไม่เอาตัวใครตัวเผือกค่ะแต่คุณทำ3อย่างนะทำให้ตัวคุณชนะทำให้คนที่เล่นเกมเดียวกับคุณชนะด้วยอย่างที่3ทำให้แผ่นดินเนี้ยหรือโลกเนี้ยได้ผลประโยชน์จากสิ่งเนี้ยที่คุณทำด้วยคุณรอดค่ะสำเร็จใหญ่และสำเร็จยาวใหญ่ยาวเอาไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเอาไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเอาไหมจ๊ะอย่าตีความเป็นอย่างอื่นนะลูกอย่าตีความเป็นอย่างอื่นนะลูกโอเคเปล่าทุกคนที่อยู่กับหนูแม่งต้องวินให้หมดและประเทศชาตินี้แม่งต้องวินด้วยแผ่นดินไทยต้องวินด้วยโลกนี้มันต้องวินด้วยครูทำธุรกิจครูมั่งคั่งขึ้นแน่นอนค่ะเพราะครูช่วยคนให้มั่งคั่งและครูเอาเม็ดเงินจากที่ครูทำธุรกิจลงสู่แผ่นดินศาสนาค่ะปีที่แล้วแบริเชตครูทำบุญ20ล้านนะคะปีที่แล้วเพราะครูรู้ว่าครูเล่นเกมใหญ่ยาว
เอาไหมคะใหญ่ยาวชอบไหมคะเอาจ้ะชอบจ้ะคุณเลชิสวยรวยมีความสุขบอกเอาไหมคะปอยนะคะปอยแจ๋วฮอนยกซดบอกมาถึงแม่บอกใหญ่ยาวคืออะไรคะแม่ปอยลูกต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งเอาไหมคะคุณคิดแค่3อย่างนี้ถ้าคุณทำครบกระบวนการ3อย่างนี้จบค่ะคุณสำเร็จใหญ่และสำเร็จยาวค่ะไม่มีสูตรอื่นแล้วไม่มีสูตรอื่นไม่มีสูตรอื่นไม่มีสูตรอื่นแล้วค่ะจริงค่ะอ่ะนะคะเอานะคะทุกคนเอาขอให้ทุกคนได้สำเร็จใหญ่และสำเร็จยาวขอให้ทุกคนได้ใหญ่ยาวทุกคนเลยนะคะ มันจะมีใครเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะใหญ่ยาวไม่มีใครหัวล้อกับมุกฉันเลยวันนี้พวกเธอดูจริงจังกับการเรียนเกินไปอะอ้อโดยวันนี้ทุกคนไม่มีใครหัวล้อมุกใหญ่ยาวแม่เลยวะอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคฉันจะไม่ปลุกไม่จะไม่ปลุกพลังไปทางนั้นนะคะโอเคมันดึกแล้วครูอ้อมบอกอ่ะจบอีกนิดนึงก่อนครูฝากให้เป็นการบ้านแล้วกันครูต้องไปแล้วการบ้านคือคุณต้องส่งการบ้านครูด้วยความรู้สึกไหนที่คนที่คุณเคยเสวยอารมณ์ความรู้สึกนั้นเคยทรงอารมณ์ความรู้สึกนั้นที่คุณรู้สึกรวยสุดๆแบบที่ไม่เกี่ยวกับเงินขอบคุณนะคะที่ช่วยกันหัวเราะจ้ะจ้ะเป็นการแบบว่ามีน้ำใจกับแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนที่ช่วยกันหัวเราะจ้ะมันเลยช็อตมาแล้วนะจ๊ะเหมือนแบบว่ามันแป๊กไปแล้วไม่คือโอเคจ้ะช่วยกันมากเลยขอบคุณจ้ะจ้ะหน้าเหลืองช่วยกันใหญ่เลยจ้ะใหญ่ยาวขอใหญ่ยาวทุกคนเลยนะลูกต้องตาสวัสดีจ้ะนะคะมานะคะครูจะพูดอะไรต่อวะแพทบอกว่าครูวันที่21หนูบินถึงไทยไปอยุธยาทำบุญกันไหมครูแพท21ครูทำบุญบ้านจ้ะลูกที่รักวันที่21ครูทำบุญบ้านนะคะครูต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะญาติโยโหติกาของครูครูทำบุญบ้านนะ21อ่ะลูกมีฟ้าขอบคุณมากบอสโอนะคะเบนเทนยังอยู่กับแม่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะตอนที่ครูอ่ะสร้างเงินล้านแล้วเส้นทางไปจนถึงหลัก10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้านอ้อมเชื่อป่ะตอนแม่สร้าง40ล้านอะแม่งใจสั่นอยู่เลยนะครูจะเล่าให้ฟังตอนครูสร้างไปถึง40ล้านหลัก40อะแม่ใจสั่นมากเพราะรู้สึกว่าแบบมันเยอะจังเลยอ่ะที่มีเงินสดในมือสิใช่ๆมันแบบใจสั่นมากทุกคนอ่ะจะต้องมีจุดที่ใจสั่นใจแกว่งแล้วมันจะไปยังไงต่อวะมันน่าจะแบบว่าระเบิดคอมฟอร์ตโซนครั้งยิ่งใหญ่มากอ่ะเก็ตป่ะไอตอนถึงหลักร้อยล้านเนี่ยไม่ตื่นเต้นเท่าไอตอนระหว่างทางไปหลักร้อยล้านอ้อมเก็ตป่ะเพราะกว่าแม่งจะไปถึงร้อยล้านนี่มันก็ต้องแบบเรียนรู้อะถูกป่ะ90ล้านกับร้อยล้านแม่งไม่ต่างกันแล้วอะตอนร้อยล้านไม่ตื่นเต้นนะจริงอ้อมจริงไม่จริงคือแม่พูดกับทุกคนตอนนี้ตอนอย่างนี้เลยตอนที่แม่ขึ้นร้อยล้านอะไม่ตื่นเต้นครูถามลูกหน่อย80ล้าน90ล้าน100ล้านต่างกันเยอะป่ะไม่เยอะแล้วแต่ไอ้ระหว่างทางอ่ะของครูอ่ะไอ้ตอนประมาณสัก40ล้านครึ่งหนึ่งของ100ล้านครูตื่นเต้นแล้วใจมันจะแบบว่ากลัวๆนิดนึงเก็ตป่ะอ้อมมันไม่คุ้นเคยกับตัวเลขแล้วเรารู้เลยว่าลุงมึงโฟกัสมาตลอดอะเหินตลอดอะโฟกัสอะไรรู้ป่ะโฟกัสบิลีฟความเชื่อที่เป็นความรู้สึกอะว่ามันโลกมันเหลือเฟือมันมั่งคั่งอะเพราะอะไรรู้ป่ะมันเสือกมีแฟ้มข้อมูลว่าชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงมันเคยได้ยินเข้าใจยังแล้วกูไม่รู้ว่าตอนนี้กูขึ้น
กูขึ้นมาถึงสุดยังวะคนมันไม่เคยสร้าง100ล้านเนาะอ้อมเนาะระหว่างทาง40ล้านอะแม่งถามตัวเองว่านี่กูขึ้นมาสุดแล้วใช่ป่ะอ้อมเก็ทป่ะเก็ทมากลูกเส้นทางไป100ล้านอะแม่งมันมากหนูต้องเข้าใจก่อนนะคุณเคยได้ยินป่ะชีวิตแม่งมีขึ้นก็ต้องมีลงเสือกมีแฟมนี้ไงคือกูเคยได้ยินมันมีใครสักคนเคยพูดเก็ทป่ะเก็ทเลยแม่แล้วแม่สอนกดแรงดึงดูดอะชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงคุณหลอกดาวถ้าคุณเชื่อนะคุณขึ้นแล้วคุณจะลงตลอดจริงแล้วถ้าคุณบอกว่าถ้ามีความเชื่อบ้าๆอีกอันนึงนะเนี่ยที่สุดของชีวิตกูแล้วคุณจะไม่มีทางสร้างได้มากกว่านั้นแล้วจำไว้นะวันนี้เป็นอะไรอะสอนแพงมากเลยโอนเงินค่าเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้วันนี้กูสอนแพงมากวะ 6,900 ไปเลยเน่ไลฟ์นี้ราคา 6,900 เลยจริงโอนเงินมาไลฟ์นี้ 6,900 แล้วเดี๋ยวได้เข้าคอร์สมโนจิตฟรีจริงไม่ขายคอร์สมโนจิตละไลฟ์นี้ราคา 6,900 จ่ายมาเดี๋ยวพาเข้าคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายฟรีนี่คือการขายรูปแบบใหม่ไลฟ์นี้ใครเข้ามาฟังทุกคนนะเก็บตังค์เว้ยโอนเงินมา 6,900 ใช่ฟังอะไรนี้ก็คุ้มแล้วคอร์สมโนจิตใช่แต่ว่าคอร์สมโนจิตแม่แถมฟรีไงลูกไม่ชอบของฟรีกันหรือคะ อุ๊ยแม่มีการขายของแบบรูปแบบใหม่แล้วว่ะเฮ้ยแม่แต่ไลน์นี้แพงไลน์นี้แพงเอาเป็นว่าใครอยู่จนถึงไลน์จบอะคุณแม่งตักตวงให้เต็มที่เอาประโยชน์จากครูรุ้งให้เต็มที่นะ หัวเราะแม่กัน ไม่ใช่ฉันรู้ว่าคอร์สมโนจิตอะมันราคาถูกมากฉันหลุดปากพูดไปวันนั้นแล้วฉันรู้ว่าฉันเตรียมการสอนเวอร์มากฉันจึงอยากให้พวกเธอเรียนแล้วพวกเธอคิดว่าถ้าฉันสอนหน้าเฟซหน้าเพจของฟรีแม่งยังขนาดนี้ในคอร์สพวกเธอต้องคิดแล้วนะว่ามันจะขนาดไหนวันเนี้ยเป็นครูลุงครูคิดแล้วนะเว้ยลูกรู้ว่าฟรีบวกกำไรแน่นอนใครที่ได้เข้าเรียนนี่เรียนเพื่อรวยอะแม่เป็นแม่แม่ต้องคิดแล้วนะเว้ยครูลุงมึงสอนที่หน้าเพจกูยังตื่นขนาดนี้แล้วถ้ากูลงทุนกับความรู้ซึ่งไม่มีใครเอาออกไปจากตัวคุณได้แล้วกูไม่เคยเปิดคอร์สราคา 6,900 มานานชาติแล้วนะเห็นไหมแอนนี่บอกว่าถ้าเป็นฉันฉันรีบไปโรงเรียนแล้วซึ่งแอนนี่โรงเรียนไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะหรือแอนนี่จะลงอีกรอบคะคุณแอนนี่ได้รางวัลโอนเร็วไปแล้วค่ะได้รางวัลโอนเร็วไปแล้วลูกตู่รักลูกตู่มากแค่ชื่อคอร์สหนูก็ลงแล้วจ้ะนางเป็นเทพจินตภาพนางมันนางจะไปต่อลูกได้เรียนกับแม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะอ่ะที่ฉันจะต้องสอนต่อแล้วนะพวกเธอเมื่อกี้แม่สอนเรื่องอะไรไปแล้วนะแพงมากจะไปถึงตอนความรู้สึกรวยตอนอุ๊ยลูกอ้อแม่ขอโทษตอน40ล้านใจมันแกว่งมันนึกว่านี่กูขึ้นมาสุดแล้วใช่ป่ะพอใจมันคิดว่านี่คือสุดของชีวิตกูแล้วใช่ป่ะคุณจำไว้นะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าชีวิตคุณเนี่ยขึ้นสุดๆแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้ครูอะสตั๊กอยู่ที่40ล้านสอนแพงจริงอ้อมสักพักใหญ่ๆเลยลูกจริงๆแล้วก็งงว่าทำไมมันไม่โฟลอย่างเดิมอีกแล้วครูรู้เลยว่ามันมีชุดข้อมูลบ้าๆบอๆที่บอกว่าชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงมันเสือกแลบเข้ามากับอีกอันหนึ่งคือนี่กูมาสุดของชีวิตกูแล้วใช่คุณต้องรู้ก่อนนะครูลุงไม่เคยมีเงินสดในมือถึง40ล้านได้แต่เป็นชาวเกาะๆผัวกินอะเต็มที่ที่ผ่านมาที่เคยประสบความสำเร็จทำเป็นดีเทลยารายได้ต่อเดือนมากสุดก็200,000กว่าเก็ตป่ะออมเงินสดเก็บก็มีหลักประมาณเหยียบๆอยู่ประมาณ 3-4-500,000 แค่นั้นเองนะเว้ยแค่นั้นเองนะเว้ยมันคือตอนทำงานประจำไม่เคยมีเงินเก็บแตะล้านด้วยออมเก็ตป่ะแล้วพอมีผัวนะคะเกาะผัวกินอ่ะผัวก็ให้เงินสดมานะคะเป็นหลักล้านแต่มันไม่เคยสร้างเงิน40ล้านของตัวเองได้จังหวะนั้นแม่งคิดว่าก
ูน่าจะขึ้นมาสุดได้แล้วเนี่ยคงสุดของชีวิตกูแล้วไปต่อไม่ได้เลยจ้าคุณถึงบอกไงคุณอย่าตกหลุมนะที่บางคนตกหลุมว่าฉันเก่งแล้วกูปีกกล้าขาแข็งแล้วกูไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้ว